بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพเราชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยการกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลละห์ที่พระองค์ได้ทรงให้เรามีโอกาสได้พบกันบ่อยครั้งขึ้นเมื่อคืนผมไปที่ลำปางก็มีพี่น้องจากที่นี่ตามไปฟังด้วยและวันนี้ก็ยังมาที่นี่ต่ออีกไม่ทราบว่าพรุ่งนี้จะไปเชียงรายกันต่อไหมเพราะว่าเห็นความมนะพยายามของพวกเราแล้วก็รู้สึกดีใจว่าในสังคมมุสลิมของเราเนี่ยตื่นตัวแล้วที่จะเรียนรู้หาความเข้าใจในเรื่องราวของอัลอิสลามมากยิ่งขึ้นเพราะเมื่อก่อนเราก็เป็นมุสลิมกันโดยสายเลือดโดยบรรพบุรุษจะเป็นส่วนใหญ่แล้วเราก็ถ่ายทอดความเชื่อของคนรุ่นปู่ย่าตายายคนรุ่นก่อนเขาเชื่ออย่างไรเราก็เชื่ออย่างนั้นเขาทำกันอย่างไรเราก็ทำกันอย่างนั้นโดยเราไม่มีโอกาสที่จะเรียนรู้ว่าเอ๊ะไอ้ที่เชื่อเนี่ยมันถูกไหมไอ้ที่ทำเนี่ยมันถูกหรือเปล่าเขาเชื่อกันมาก็เชื่อกันไปแต่ความถูกต้องในศาสนาอิสลามเนี่ยมันไม่ได้แขวนหรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเชื่อของใครหรือการกระทำของใครมันขึ้นอยู่กับตัวบทหลักฐานทางศาสนาที่ได้จากอัลกุรอานแล้วก็หะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไอ้ที่ถูกก็คือถูกตามที่อัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ได้บอกมันไม่ใช่เอาความถูกใจมาเป็นที่ตั้งวันนี้เราถือศาสนาเนี่ยต่างจากบรรดาพวกยะฮูดเพราะพวกยะฮูดถือศาสนาบนความถูกใจแต่เราถือศาสนาบนความถูกต้องยะฮูดถือศาสนาบนความถูกใจยังไงอ่ะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเล่าให้ฟังว่าคนพวกนี้จะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในบทบัญญัติของอัลลอฮ์คืออัลลอฮ์ได้ทรงประทานคัมภีร์อัตตอรอตให้แก่นบีมูซาบรรดาพวกบาทหลวงของยะฮูดก็จะดูว่าถูกใจไหมถ้าถูกใจเอาไม่ถูกใจก็สลับสับเปลี่ยนข้อความที่อัลลอฮ์ประจานให้ฟังอัลลอฮ์บอกว่าอยู่ฮัรริฟูนันกะลิมอัลมาวาดีคนพวกนี้จะสับเปลี่ยนโยกย้ายข้อความถ้อยคำในคัมภีร์เพื่อให้ถูกใจหรือถึงขนาดบางครั้งลบข้อความของอัลลอฮ์ออกแล้วเขียนอย่างที่ตัวเองจะเอาเนี่ยสอดแทรกเข้าไปอัลลอฮ์ก็เอามาแฉอีกอัลลอฮ์บอกฟาไวลุลลซีนยักตูบูนัลกิตาบะบิไอดีฮิมความหายนะหรือความวิบัติจงมีแด่บรรดาผู้ซึ่งที่เขียนคัมภีร์ด้วยมือของพวกเขาเองวะยะกูลูนฮาซามินอินดิลลาเสร็จแล้วก็เอาไปนำเสนอกับชาวบ้านแล้วบอกว่านี่แหละมาจากอัลลอฮ์แหละแปลว่ามีทั้งถ้อยคำของอัลลอฮ์แล้วก็ถ้อยคำของบรรดาพวกนักปราชญ์พวกบาทหลวงเจือปนเข้าไปด้วยเพราะเอาความถูกใจเป็นที่ตั้งแก้ไขปรับเปลี่ยนแต่เราอะเราถือศาสนาบนความถูกต้องไม่ใช่ถูกใจแล้วถูกต้องเอาจากไหนก็คือบรรทัดฐานอย่างที่อัลลอฮ์ได้บอกอย่างที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้อย่างท่านนบีได้ยืนยันอย่างนี้เป็นหะดีษที่รายงานบันทึกในมุวัตตะของอิหม่ามมาลิกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าตะรักตุฟีกุมอัมรัยนฉันทิ้งไว้ในหมู่พวกเจ้าบางคนก็บอกว่าแม่จะมาแปลว่าทิ้งภาษาบ้านเรานี่คำว่าทิ้งหมายถึงว่าไม่ใช้แล้วเอาไปทิ้ง บางคนก็บอกว่าจะมาแปลว่าทิ้งนี่มันไม่เหมาะแปลว่าน่าจะแปลว่าต้องมอบไว้เอาละจะให้ความหมายยังไงให้เข้าใจวัตถุประสงค์ที่นบีว่ากันแล้วกันฉันทิ้งไว้ในหมู่พวกเจ้าเนี่ยอัมรอยนี่สองอย่างด้วยกันมาอินตามัสซักตุมบิฮิมา
ใน2 อย่างเนี่ยถ้าพวกเจ้ายึดไว้ให้มั่นลันตะดิลูบาอดีอาบาดาฉันจากพวกเจ้าไปนานเท่าไหร่ก็ตามพวกเจ้าจะไม่หลงทางเป็นอันขาดถ้ายึดใน2 สิ่งนี้ไว้อันแรกก็คือกิตาบัลลอฮีอันแรกคือคัมภีร์ของอัลลอฮ์หรืออัลกุรอานและอันที่2ล่ะวะซุนนะตีและซุนนะแบบฉบับของฉันปัญหาว่ารากฐานของอิสลามเนี่ยข้อบัญญัติของอิสลามเนี่ยมีที่มาจาก2แหล่ง2แหล่งอันนี้แหละคือ1อัลกุรอานแล้วก็2ซุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเราไม่สามารถที่จะเอากุรอานแล้วก็ทิ้งซุนนะหรือเอาซุนนะไม่เอากุรอานไม่ได้ต้องเอาคู่กันอ้าวเหมือนอย่างกับเมื่อสักครู่นี้ได้ยินแว่วๆอาจารย์ดาวุฒิใช่ไหมเมื่อกี้เสียงอาจารย์ดาวุฒิคุยใช่ไหมเพราะผมอยู่ข้างนอกไม่รู้ว่าใครอ่ะที่บอกว่าพวกกลุ่มกุรอานิยูนกลุ่มกุรอานิยูนนี่แปลว่ากลุ่มที่ยึดเอากุรอานอย่างเดียวไม่เอาหะดีษหรือไม่เอาซุนนะของท่านนบีไม่เอาเอากุรอานอย่างเดียวปัญหาว่าถ้ายึดกุรอานอย่างเดียวแหละแล้วจะเข้าใจไหมในสาระของอิสลามเข้าใจไหมไม่เข้าใจเอาทำไมอ่ะเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงให้ท่านนบีเนี่ยมาอธิบายอัลกุรอานแล้ววันนี้ถ้าเอากุรอานอย่างเดียวไม่เอาการอธิบายของนบีแล้วถามว่าเราจะไปเข้าใจกุรอานได้ยังไงเหมือนอย่างกับอัลลอฮฺบอกอะกีมิศศอลาจงดำรงละหมาดถ้ามาไปดูนบีสอนรู้ไหมจะละหมาดกันยังไงฮะไม่รู้เดี๋ยวบางคนอาจจะตีลังกาไป3ตลบละหมาดหรืออิบาดะห์แบบของกลุ่มชนที่คิดเอาเองอ่ะขามีไม่เดินนอนกับพื้นแล้วก็กระดึบไปกระดึบไปกระดึบไปเขาก็คิดสรรหาวิธีการอย่างที่นะแต่วันนี้พออัลลอฮ์สั่งให้ละหมาดแล้วไม่ต้องมานั่งคิดเองเพราะนบีอธิบายเหมือนอย่างในซูเราะห์อัลมาอิดะห์นี่อัลลอฮ์สั่งเรื่องอาบน้ำละหมาดอิซากุมตุมอิลัสศอลาเมื่อพวกเจ้าทั้งหลายจะไปละหมาดทำไงฟักซิลูวุจูฮากุมพวกเจ้าจงไปล้างหน้าของพวกเจ้านี่อัลลอฮ์บอกเนี่ยลี่ทาไม่เอาคำอธิบายของนบีเนี่ยล้างแค่ไหนล่ะหน้าแล้วล้างกี่ครั้งล่ะเอารู้ไหมหรือจะทำยังไงจะอาบน้ำละหมาดกันไงล้างหน้ากันยังไงวัยดีกุมอิลัลมารอฟิกล้างมือจนถึงข้อศอกล้างข้างไหนก่อนแล้วข้างละกี่ครั้งอ่ะฮะเปิดน้ำก๊อกแล้วก็เสือกอย่างนี้ได้ไหมอ้าวฮะหรือไงวัมซาฮูบิรูอูซิกุมเอาเช็ดศีรษะเอาเช็ดแค่ไหนทั้งหมดหรือบางส่วนจะเอายังไงนี่ถ้าไม่เอาการอธิบายของนบีถามว่าเราจะเข้าใจกุรอานยังไงอ่ะเพราะฉะนั้นกุรอานกับฮะดีษหรือซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยจึงอยู่คู่กันแล้วก็ใช้คู่กันอธิบายความซึ่งกันและกันท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอูทีตุลกุรอานะวะมิสละฮูมาอะอัลกุรอานได้ถูกนำมาให้ฉันแล้วสิ่งที่เหมือนกับกุรอานที่คล้ายกับกุรอานก็ถูกนำมาให้ด้วยนั่นคืออะไรคือการความเข้าใจของท่านนบีในการอธิบายเพราะเวลาที่นบีอธิบายกุรอานเนี่ยนบีไม่ได้อธิบายโดยความเข้าใจของท่านเองไม่ใช่อัลลอฮ์มอบความรู้ความเข้าใจให้ท่านนบีแล้วก็ให้นบีอธิบายเพราะงั้นอย่างกุรอานเนี่ยเป็นวะฮีจากอัลลอฮ์แล้วความรู้ความเข้าใจของท่านนบีที่อธิบายด้วยคำพูดการกระทำเป็นวะฮีของอัลลอฮ์ไหมเป็นไม่เป็นเป็นวะฮีของอัลลอฮ์เพราะไม่ได้เกิดจากอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของใครหรือของแม้กระทั่งตัวท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเปล่าเป็นวะฮีของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นอัลกุรอานเป็นวะฮีเมื่อวานผมถูกถามคุตบะห์วันศุกร์เรียบร้อยแล้วที่บอกว่าเอ๊ะอัลกุรอานเป็นวะฮีใหญ่หะดีษเป็นวะฮีเล็กนี่มันยังไงอาจารย์มีหลักฐานมั้ยก็ไปคุยกับใครก็ไม่รู้แล้วก็มาถามหาหลักฐานบอกมีสินี่เราต้องยืนยันเรื่องอะไรที่เป็นอิสลามต้องสามารถที่จะยืนยันด้วยตัวบทหลักฐานเพราะอิสลามมีที่มาจากอัลลอฮ์ใช่ไหมเพราะงั้นถามว่าการที่บอกว่าอัลกุรอานเป็นวะฮีภาษานี้เข้าใจนะคำว่าวะฮีเนี่ย
พราะว่าเราใช้คำนี้ทับศัพท์กันมาแต่ไหนแต่ไรอ่ะคนรุ่นใหม่เขาแปลละวะฮีฮะไม่ใช่เขาแปลแล้วมีศัพท์บัญญัติวะฮีแปลว่าวิวรณ์งงกันไปใหญ่เลยพอแปลแล้วงงกันไปใหญ่อัลลอฮ์ได้วิวรณ์ให้นบีมายังไงวะเดี๋ยวมาต้องไทยแปลไทยอีกแต่ดีว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยพวกเราในหมู่มุสลิมด้วยกันเราได้ยินได้ฟังคำอย่างเงี้ยได้ยินทับศัพท์กันมาจนกระทั่งซึมลึกเข้าใจโดยอัตโนมัติใช่ไหมเหมือนเวลาเขาเตบขึ้นมิมบัตหรือผู้รู้ครูบาอาจารย์เวลาเขาบรรยายเขาพูดพี่น้องจงตักวาต่ออัลลอฮ์ตักวาเราก็ได้ยินได้ฟังกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเอาตักวากับตักวาเข้าใจแบบซึมลึกถามเข้าใจไหมเข้าใจแล้วแปลมันหมายถึงอะไรแล้วเอาวะฮีรู้ไหมวะฮีรู้แล้วมันแปลว่าอะไรยังไงอธิบายไม่ได้เข้าใจมันอยู่ในนี้วะฮีคือการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงมอบความรู้ความเข้าใจให้แก่ท่านนบีด้วยวิธีให้ยิบรีนเอามาให้หรือให้นบีฝันเนี่ยฝันของนบีมันต่างจากฝันของเรานะฝันนบีเนี่ยเป็นวะฮีของอัลลอฮ์แต่ฝันของเรานี่มันเรื่อยเปื่อยตอนเล็กๆเคยเป็นไหมฝันว่าหนีผีอ่ะโอ้โหผีมาจับขาเราฝันโอ้ฝันของเรามันเลอะเทอะเอาเป็นหลักเป็นเกณฑ์อะไรไม่ได้แต่ฝันของนบีเป็นวะฮีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะงั้นการที่อัลลอฮ์ได้มอบความรู้ความเข้าใจให้แก่ท่านนบีด้วยวิธีใดก็ตามนั่นเรียกว่าวะฮีตอนนี้เราบอกว่ากุรอานเป็นวะฮีของอัลลอฮ์มีข้อยืนยันไหมว่าอัลกุรอานทุกอักษรที่เราได้อ่านเนี่ยมันไม่ใช่เกิดจากความคิดความอ่านของใครเรายืนยันไหมว่าเป็นวะฮีของอัลลอฮ์ในขณะที่บรรดาคนที่ไม่ใช่มุสลิมหรือคนที่อะกีดะห์ไม่มั่นคงนี่ยังสงสัยเอ๊ะมูฮัมหมัดจะประพันธ์เองไปลอกเลียนแบบมาจากคัมภีร์รุ่นก่อนๆหรือเปล่าคนพวกนี้สงสัยแล้วอัลลอฮ์ก็ท้าทายไว้ในอัลกุรอานนั่นแหละอัลลอฮ์บอกว่าอิงกุนตุมฟีไรบิมมิมมานัซซัลนาอะลาอับดีนาถ้าพวกเจ้ายังสงสัยยังอยู่ในความสงสัยในสิ่งที่เราได้ประทานให้แก่บ่าวของเราให้แก่ท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าสงสัยว่าจะไม่ได้มาจากอัลลอฮ์จริงๆแล้วก็ได้ไหมฟาตูบิซูรัติมมิมมิสลิเอามาสักบทหนึ่งสิซูรอแปลว่าบทหนึ่งในอัลกุรอานมันมีกี่ซูรอ114ซูรอที่มูฮัมหมัดเอามาเนี่ยแล้วมูฮัมหมัดนี่อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นคนอ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นเอามาทั้งหมด114บทแต่อัลลอฮ์บอกถ้าพวกเจ้าสงสัยว่ามูฮัมหมัดจะคิดเองแต่งเองประพันธ์เองหรืออะไรเองถ้าเช่นนั้นแล้วพวกเจ้าอ่านออกเขียนได้ใช่ไหมเอามาเพียงแค่บทเดียวอัลกุรอาน114ซูเราะห์ที่ยาวที่สุดก็คือซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะอัลิฟลามีมซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีนั่นแหละยาวที่สุดแล้วสั้นที่สุดในอัลกุรอานซูเราะห์อะไรอัลกอซาร์อัลกอซาร์3อายะอินนาอะตอยนากัลกอซาร์ฟะศ็อลลิลิร็อบบิกะวันฮาร์อินนาชานิอะกะฮุวัลอับตาร์แค่3อายะแต่อัลลอฮ์บอกถ้าพวกเจ้ายังสงสัยว่าเอ๊ะจะมาจากอัลลอฮ์เป็นคำของอัลลอฮ์จริงหรือเปล่านะกุรอานนะมูฮัมหมัดอ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นเอามา114ซูเราะห์114บทพวกเจ้าเอามาเพียงแค่บทเดียวยาวก็ได้สั้นก็ได้ไม่เกี่ยงเลยเอาแค่บทเดียววะดูอูชูฮาดาอากุมมินดูนิลลาห์และมูฮัมหมัดเนี่ยเพียงคนเดียว114พวกเจ้าไปเอามาเลยคนรู้คนเชี่ยวชาญชำนาญไปเอามาอิงกุนตุมซอดิกีนถ้าหากพวกเจ้าทั้งหลายเป็นคนสัจจริงตลอดระยะเวลา 1,400 กว่าปีมาเนี่ยมีแต่คนกล่าวหาแต่ไม่มีคนจริงเลยนะไม่มีคนรับคำท้าของอัลลอฮ์เนี่ยนะเอามาได้ไหมแม้บางช่วงบางตอนจะมีความพยายามของคนบางกลุ่มอะเอากุรอานมาสอดแทรกแต่มันไม่ใช่เพราะอัลกุรอานมันมีสำนวนโวหารที่ลึกซึ้งลึกล้ำเพราะงั้น114บทในอดีตเป็นยังไงณปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้น
แต่มีในบางช่วงคนที่แอบอ้างว่าเป็นมุสลิมนี่เขาเอาอัลกุรอานที่มันพิสดารเนี่ยเอามาบอกกับเราว่าเนี่ยกุรอานเพราะอะไรเพราะมีคนบางกลุ่มบอกกุรอานที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันไม่ครบไอ้ที่มันครบมันต้อง 70,000 นั่นอะไร 10,017 อะไรนะชีอะเพราะ114ซูเราะห์ที่มุสลิมทั้งโลกอ่านกันอยู่เนี่ยมันแค่ 6,600 กว่าอายะห์ 6,600 กว่าวรรคแต่ชีอะห์บอกไม่ครบอันนั้นน่ะไม่ครบกุรอานถูกตัดตอนไหนลองเอาไอ้ที่ขาดที่หายไปเอามาดิเอามาครบดิเวลาเอามาแสดงกับบรรดาผู้คนน่ะมันเป็นภาษาอาหรับใช่แต่มันไม่ใช่สำนวนกุรอานเพราะกุรอานคือภาษาอาหรับที่มันมีสำนวนเฉพาะที่ใครก็เรียนแบบไม่ได้ไงเหมือนอย่างเวลาอ่านเนี่ยอ่านอัลัมนัชเราะห์ใช่มั้ยพวกเราจบตรงไหนอัลัมนัชเราะห์ละกอซดรักวะวะฎอนาอันกะวิซรักัลลซีอันกอดะซะฮรักวะรอฟะอ์นาละกะซิกรักฟะอินนะมะอัลอุสรยุสรออินนะมะอัลอุสรยุสรอฟะอิซาฟะรัฆตะฟันซับวะอิลารับบิกะฟัรฆับวะจะอัลนาอาลียันซิฮรักฮะตกลงมีอะไรแปลกเหรอเนี่ยหัวเราะกันเนี่ยมีอะไรมีอ๋อมันจบแค่นั้นว่างั้นไอ้ที่มันต่อมาเนี่ยว่าจะอันนาอาลียันเซฮรักอ๋อนี่เป็นข้อความอ้าวภาษาอาหรับแต่มันเป็นข้อความที่ไม่ใช่สำนวนกุรอานนี่ขนาดพวกเราเนี่ยไม่ชำนาญภาษานี่ฟังนี่ยังแปลงเอาละคนที่ชำนาญภาษาอาหรับที่เขาอ่านกุรอานอยู่ประจำเนี่ยเวลาฟังนี่ไม่ใช่แล้วเว้ยแล้วเขาก็มีซูเราะห์วิลายะห์ซูเราะห์วิลายะห์อะไรล่ะมันเป็นซูเราะห์อะไรวะซูเราะห์วิลายะห์เวลาเอามานำเสนอกับชาวบ้านก็สามารถจะนี่ไม่ใช่กุรอานนี่มันเด็กประถมเรียนภาษาอาหรับมาแต่งอ่ะมันสำเนียงมันใช่มั้ยเพราะงั้นอัลกุรอานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทรงประทานให้แก่นบีเป็นวะฮีไม่ได้เกิดจากความคิดความอ่านมูฮัมหมัดก็ไม่ได้แต่งก็ไม่ได้ประพันธ์เองจนกระทั่งอัลลอฮฺบอกว่าแม้ว่ามนุษย์และยินรวมตัวกันมนุษย์อย่างเดียวนี่ยังไม่พอนะเอายินมาด้วยทั้งยินแล้วก็มนุษย์มารวมตัวกันไอยะตูบิมิสลิฮาซัลกุรอานที่จะเอาอัลกุรอานมาให้เหมือนอย่างกับมูฮัมหมัดได้นำเอามาเนี่ยลายะตูบิมิสลิฮิอาบาดาก็ไม่สามารถที่จะนำมาได้ไม่ได้เพราะงั้นอย่างเราเนี่ยอะกีดะห์ของเรามั่นใจกุรอานเป็นวะฮีของอัลลอฮ์ใช่ไหมอัลลอฮ์ก็ยืนยันไว้เองในกุรอานบอกกับนบีอัลลอฮ์บอกว่ามายันติกุอานินฮาวามูฮัมหมัดไม่ได้พูดอะไรตามอารมณ์ของตนเองอินฮัวอิลลาวะฮยูยูฮาแต่สิ่งที่มูฮัมหมัดได้พูดเป็นอะไรเป็นวะฮีที่อัลลอฮ์ทรงมอบให้เพราะงั้นกุรอานเป็นวะฮีอะกีดะห์ของพวกเราไม่แตกขั้วนะยืนยันนะว่าที่เราอ่านทุกอักษรทุกถ้อยคำนั้นคือกาลามุลลอฮ์คือคำของอัลลอฮ์คือวะฮีที่อัลลอฮ์ทรงให้แก่นบีไม่ได้แต่งเองประพันธ์เองนึกเองคิดเองไม่ใช่นะมาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็การอธิบายของนบีล่ะเป็นวะฮีจากอัลลอฮ์ด้วยไหมนี่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยืนยันอูตีตุลกุรอานวะมิสละฮูมาอัลกุรอานถูกนำมาให้ฉันแล้วก็สิ่งที่เหมือนกับกุรอานคล้ายกับกุรอานถูกนำมาด้วยถูกนำมาให้ด้วยเพราะงั้นบรรดานักวิชาการจึงจัดวะฮีของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นสองส่วนด้วยกันก็คือ1เขาเรียกว่าวะฮีกุบรอวะฮีใหญ่คืออัลกุรอาน2การอธิบายของนบีด้วยคำพูดหรือการกระทำเขาก็เรียกเป็นวะฮีอีกส่วนหนึ่งวะฮีเล็กวะฮีซุกรอหลักของศาสนาอิสลามเนี่ยจะใช้กุรอานกับซุนนะห์ของนบีเนี่ยอธิบายคู่กันอธิบายไม่สามารถที่จะเอากุรอานแล้วไปเข้าใจเองเอาซุนนะห์ไปเข้าใจเองหรือแยกไม่ได้ต้องใช้คู่กันอธิบายความซึ่งกันและกันเอาละอันนี้เรามาทำความเข้าใจในคำว่าซุนนะห์หน่อยซุนนะห์สองอย่างนะ
ที่นบีทิ้งไว้1กุรอานคัมภีร์ของอัลลอฮ์2ซุนนะซุนนะกิตาบัลลอฮิวะซุนนะตีคัมภีร์ของอัลลอฮ์กับซุนนะของฉันเป็นอะไรกันมุสลิมบางคนเป็นโรคกลัวซุนนะหรือเขาไม่รู้เขาไม่เข้าใจแต่วันนี้เราต้องเข้าใจแล้วเข้าใจสามารถที่จะเอาไปบอกกับคนอื่นได้จะไปว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาไม่เข้าใจอิสลามได้ไงก็มุสลิมตั้งเยอะตั้งแยะยังไม่เข้าใจรากฐานของศาสนาตนเองนี่แหละมันเป็นเรื่องสำคัญน่ะที่เราจะต้องอธิบายความชี้แจงอ้าวแล้วซุนนะมันคืออะไรคำว่าซุนนะมีตัวอักษรซีนนูนแล้วก็ตัวตาตากลมมี2ตาใช่ไหมตาแบนกับตากลมซุนนะซีนนูนตาอ่านว่าซุนนะมันแปลว่าอะไรภาษาอาหรับคำหนึ่งเนี่ยมันจะมีความหมายทางด้านภาษากับความหมายทางด้านบทบัญญัติของศาสนาอ้าวทำไมมันมีความหมายสองด้านล่ะเหมือนอย่างกับภาษาไทยของเราเนี่ยเราใช้ภาษาไทยแต่ภาษาไทยที่เป็นภาษากฎหมายนี่ชาวบ้านฟังไม่รู้เรื่องงงภาษาไทยไหมน่ะภาษาไทยแต่เป็นภาษากฎหมายอย่างเช่นคดีความอะไรพวกทนายความพวกอะไรล่ะพวกนักกฎหมายเขาใช้ภาษาอะไรคดีมโนสาเร่ภาษาอะไรล่ะภาษาอะไรภาษาอะไรเนี่ยภาษาไทยอ่ะแล้วรู้ไหมอะไรเนี่ยเขาฟ้องครอบครองปรปักษ์กันมันอะไรมันภาษาไทยแต่เป็นภาษาไทยที่เป็นภาษากฎหมายภาษาเฉพาะด้านเฉพาะด้านลูกอะนะเรียกว่าผู้สืบสันดานอย่างนั้นแหละนั่นแหละนั่นคือเรื่องของภาษาเพราะงั้นภาษาอาหรับคำหนึ่งเนี่ยมันจะมีความหมายในด้านภาษากับในด้านศาสนาบทบัญญัติให้เข้าใจตรงนี้ก่อนบอกก่อนที่เราจะไปเข้าใจในรายละเอียดของคำว่าซุนนะยกตัวอย่างเช่นคำว่าศอลาห์ศอลาห์ที่เวลาเราอะซานเนี่ยฮัยยาอะลัศอลาห์คำว่าศอลาห์แปลว่าอะไรมีความหมายทางด้านภาษากับทางด้านบัญญัติศาสนาคำว่าศอลาห์ทางภาษาแปลว่าขอพรให้พรแต่ความหมายทางด้านบัญญัติศาสนาที่เรามาแปลเรามาเรียกว่าละหมาดนามาสซัมบะยังหรืออะไรอ่ะใช้ภาษากันเนี่ยมันเยอะนะอัลลอฮุอักบัรศอลาเนี่ยฮัยยาอะลัศอลาเขาเรียกไปไหนเขาเรียกไปสู่การละหมาดอย่างนี้อัลลอฮุอักบัรแต่ความหมายของคำว่าศอลาทางด้านภาษาแปลว่าขอพรเพราะงั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไงอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนอะลันนบีแท้จริงอัลลอฮ์และมะลาอิกะห์นละหมาดให้นบีใช่มั้ยอัลลอฮ์มาลาอิกะห์ละหมาดให้นบีป่ะอยู่ซ่อนรู้น่ะแปลว่าอะไรอัลลอฮ์และมาลาอิกะห์ให้พรกับท่านนบีไม่ได้แปลว่าอัลลอฮ์และมาลาอิกะห์ละหมาดให้นบีไม่ใช่เพราะฉะนั้นคำว่าซอลาในอายะห์นี้มีความหมายในทางภาษาแปลว่าขอพรอัลลอฮ์และมาลาอิกะห์เนี่ยให้พรแก่ท่านนบียาอายุฮัลลาซีนาอามานูซอลลูอะลัยฮิโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเอ้ยพวกเจ้าทั้งหลายจงอย่าละหมาดอะไรล่ะจงละหมาดให้นบีเหรอหาขอพรให้แก่ท่านนบีด้วยอัลลอฮ์และมาลาอิกะห์ให้พรแก่นบีโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกเจ้าจงขอพรให้พรแก่ท่านนบีด้วยเพราะงั้นคำว่าซอลาเวลาเราอ่านเจอคำนี้ในระบุตรงนี้มีความหมายในทางภาษาหรือมีความหมายทางด้านบัญญัติศาสนาถ้าภาษาแปลว่าขอพรถ้าบัญญัติศาสนาแปลว่าการละหมาดเหมือนอย่างกับคำว่าซูยูดเหมือนกันซูยูดสุญูดพวกเรารู้จักไหมสุญูดสุญูดเราแปลว่ากราบนี่มันไม่แปลว่ากราบแต่ว่ามันมีอริยาบทเนี่ยมือสองฝ่ามือเนี่ยจดพื้นหน้าผากจมูก
จดพื้นหัวเข่าทั้งสองปลายเท้าทั้งสองจดพื้นนั่นแหละคือสุญูดทางบัญญัติศาสนาเป็นหนึ่งในอริยบทของการละหมาดใช่ไหมยอมสยบก้มกราบต่อพระผู้เป็นเจ้าสองมือจมูกหน้าผากหัวเข่าปลายเท้าจดพื้นนั่นคือสุญูดในทางบัญญัติศาสนาแต่คำว่าสุญูดในทางภาษาแปลว่าการแสดงคารวะให้เกียรติเคารพการแสดงความเคารพเนี่ยในทางเหมือนอย่างกับอัลลอฮ์สั่งอุสยูดูลีอาดามาฟาซาจาดูอิลลาอิบลิสอัลลอฮ์บอกกับมลาอิกะฮ์พวกเจ้าทั้งหลายจงสุญูดต่ออาดัมนี่แปลว่าอัลลอฮ์ใช้ให้มวลมลาอิกะฮ์กราบอาดัมไงสุญูดในทางนี้ไม่ใช่ความหมายในทางภาษาแปลว่าอัลลอฮ์ใช้ให้มลาอิกะฮ์แสดงความเคารพให้เกียรติต่ออาดัมเขาแสดงความเคารพกันอิลลาอิบลิสนอกจากอิบลิสไม่ยอมอาบาวัสตักบาราวาแกนามีนันแกฟิรินอิบลิสเป็นไงแสดงความหยิ่งยะโสโอหังไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์อ้าวตอนนี้เราเข้าใจแล้วนะความหมายในทางภาษากับความหมายในทางศาสนาคำว่าซุนนะก็เหมือนกันซีนนูนตากลมอ่านว่าซุนนะความหมายในทางภาษาเอาภาษาก่อนความหมายในทางภาษามันแปลว่าทางหนทางแนวทางวิถีทางจะมาที่นี่มีทางมาไหมโอ้มาได้หลายทางเข้าจนมึนเลยเดี๋ยวพามาทางนี้เดี๋ยวพามาทางนี้เดี๋ยวมาลัดเลาะมาทางไหนโอ้หลายทางซุนนะในทางภาษาแปลว่าทางแนวทางวิถีทางในแง่ของภาษาเช่นหะดีษที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันซันนะซุนนะตันฮะซานะตันใครก็ตามที่นำคนอื่นนำร่องคนอื่นให้คนอื่นทำตามแบบไหนซุนนะตันฮะซานะตันในแนวทางที่ดีวิถีทางที่ดีนำชาวบ้านทำความดีใครที่เป็นต้นแบบนำร่องให้ชาวบ้านทำดีฟาลาฮูอัจรุนเขาทำเองเขาก็ได้รางวัลและคนอื่นทำจากการที่เขาแนะนำคนอื่นก็ได้รางวัลและรางวัลของคนอื่นนั้นสะท้อนกลับมาถึงเขาด้วยแปลว่าเขาได้สองเด้งไงเอาอย่างเนี้ยมาฟังเรื่องศาสนากันมาเองมีรางวัลไหมมีรางวัลชวนคนอื่นเอ้ยไปฟังบรรยายกันไปฟังศาสนาคนอื่นเข้ามาจากการที่เราชวนเขาก็ได้และผลบุญของเขาเด้งสะท้อนมาถึงเราด้วยแปลว่าเราเนี่ยได้สองเนี่ยชวนมากี่คนก็ได้เพิ่มเท่านั้นแหละเห็นไหมชวนกันในทางที่ดีเป็นต้นแบบให้คนอื่นแนะนำคนอื่นในทางที่ดีเขาเรียกว่าซุนนะตันฮะซานะตันแนวทางที่ดีในทางตรงกันข้ามท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่ามันซันนะซุนนะตันซัยยะตันใครก็ตามที่เป็นต้นแบบหรือแนะนำผู้อื่นให้กระทำตามให้คนอื่นทำตามในแบบไหนซุนนะตันซัยยะตันในแบบอย่างในวิถีทางที่ชั่วๆเลวๆนำคนอื่นทำเลวทำชั่วฟะละฮูอิสมุนเขาทำเองนะเขาชั่วอยู่แล้วคนอื่นทำจากการที่เขาแนะนำคนอื่นก็ชั่วก็บาปและบาปของคนอื่นนั้นสะท้อนกลับมาถึงเขาด้วยเพราะเขาเป็นต้นเหตุพาให้คนอื่นทำชั่วนบีบอกแลยังกุซุมินเอาซามิฮิมชัยอาโดยไม่ทำให้บาปของคนใดต้องบกพร่องไปเลยเพราะงั้นนี่ผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมผู้รู้ครูบาอาจารย์นี่จึงต้องระวังให้ดีว่าเป็นต้นแบบให้คนอื่นเขาทำตามในสิ่งที่มันดีหรือมันเลวซุนนะตันฮะซานะตันแนวทางที่ดีหรือซุนนะตันซัยยะตันแนวทางที่ชั่วแนวทางที่เลวเพราะอะไรเพราะคนที่เป็นผู้รู้ครูอาจารย์เป็นผู้นำในสังคมบางครั้งไม่ต้องพูดแค่อยู่เฉยๆนั่นแหละชาวบ้านเหลือบดูแล้วเห็นไหมบางครั้งนี่ไปอยู่ในกลุ่มหรือในเหตุการณ์ที่มันไม่ถูกต้องแล้วผู้รู้แทนที่จะบอกเฮ้ยมันไม่ถูกเว้ยเฮ้ยมันไม่ใช่เว้ยผู้รู้ก็อยู่ก็เฉยชาวบ้านก็ดูอ้าวอาจารย์เขายังไม่ว่าใครเลยเฮ้ยอิหม่ามเขายังไม่พูดเลยเห็นไหมเห็นไหม
ไอการอยู่เฉยๆกับความไม่ถูกต้องนั่นน่ะอันนั้นน่ะเป็นเยี่ยงเป็นอย่างเป็นต้นแบบนำคนอื่นมันต้องระวังนะและคนเป็นพ่อเป็นแม่นะเป็นต้นแบบให้ลูกทำตามก็ต้องระวังนะวันนี้เราจะเป็นแบบอย่างให้คนอื่นในแบบไหนแบบดีหรือแบบไม่ดีถ้าแบบดีเราเองก็ได้รางวัลคนอื่นเอาไปทำต่อก็ได้รางวัลสะท้อนกลับถึงด้วยแลอย่างกุสุมินอูยูริมชัยอาไม่ทำให้รางวัลให้ผลบุญของใครต้องพร่องไปเลยแต่ถ้าเราเป็นแบบในทางที่ไม่ดีเขาก็บาปเราก็บาปบาปกันท่วนหน้าแลอย่างกุสุมินอัลซามิฮิมชัยอาโดยไม่ทำให้บาปของใครต้องบกพร่องไปเลยอ้าวหะดีษบทนี้เอามาอธิบายความให้ได้เข้าใจถึงคำว่าซุนนะตกลงแล้วซุนนะแปลว่าอะไรความหมายในทางภาษาแบบอย่างแนวทางซุนนะแปลว่าซุนนะแปลว่าแนวทางวิถีทางนั่นในทางภาษาแต่เวลาเราเอ่ยคำนี้มาเนี่ยเราบอกว่าซุนนะของท่านนบีความหมายในทางบัญญัติซุนนะหมายถึงอะไรก็ต้องไปดูว่าใช้ในวิชาการในด้านไหนแง่ไหนประการที่หนึ่งประการแรกในวิชาหะดีษในวิชาหะดีษซุนนะคืออะไรคำนิยามของคำว่าซุนนะก็คือมาอุดีฟะอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินกอลินเอาฟิอลินเอาตักรีรินเอาซิฟาตินซุนนะก็คือคำพูดสิ่งที่ถ่ายทอดมาจากคำพูดของนบีเรียกซุนนะสิ่งที่ถ่ายทอดมาจากการกระทำของนบีเรียกซุนนะสิ่งที่ถ่ายทอดมาจากการยอมรับของนบีเรียกซุนนะเหตุการณ์เกิดขึ้นนบีก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่นบีก็ไม่ห้ามไม่ปรามนบียอมรับเรียกซุนนะเพราะงั้นมันจำแนกอะซุนนะคำพูดของนบีเรียกซุนนะเกาลีอะซุนนะที่ถูกถ่ายทอดมาจากคำพูดของนบีหรือถูกถ่ายทอดมาจากการกระทำของนบีหรือถูกถ่ายทอดมาจากซุนนะเกาลียะซุนนะฟิอลียะซุนนะตักรีรียะถ้าพี่น้องไม่ชำนาญภาษาไม่ต้องไปจำมันปวดหัวอะไรนะยะยะอะไรนะมึนนะแต่ให้เข้าใจว่าโอ้ซุนนะก็คือสิ่งที่ถูกถ่ายทอดมาจากนบีนบีพูดนบีทำนบียอมรับนั่นเรียกว่าซุนนะผมถึงถามแต่แรกอะเป็นอะไรกันมุสลิมรังเกียจซุนนะน่ะเป็นอะไรกันถ้ามุสลิมรังเกียจซุนนะปฏิเสธซุนนะกะลิมะห์ชะฮาดะห์ที่2หายแล้วอะไรกะลิมะห์ชะฮาดะห์คำปฏิญาณยืนยันเพราะการเป็นมุสลิมนี่เรามี2คำปฏิญาณใช่มั้ยอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ยืนยันว่าไม่มีอิลาห์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดแล้วนอกจากอัลลอฮ์นั่นประโยคหนึ่งประโยคที่2อัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ปฏิญาณยืนยันมุฮัมมัดคือรอซูลของอัลลอฮ์เพราะงั้นถ้าวันนี้มุสลิมปฏิเสธซุนนะไม่เอาซุนนะไม่เข้าใจซุนนะแล้วถามว่าคำยืนยันประโยคที่2ยังมีอยู่หรือเพราะซุนนะคือสิ่งที่มาจากนบีคำพูดนบีการกระทำของนบีการยอมรับของท่านนบีและเป็นหลักในการอธิบายความศาสนาอะไรได้ไม่ได้อะไรใช่ไม่ใช่คู่กับกุรอานวันนี้ถ้าปฏิเสธซุนนะก็เป็นพวกกุรอานนิยูนเนี่ยเป็นพวกเอากุรอานไปเข้าใจกันเองอ่ะบางคนถึงขนาดใช้วาจาเยาะเย้ยถากถางไอ้พวกสุเรียกซุนนะแปลว่าสุเอ่ยอัสตัฆฟิรุลลอฮ์เรียกพวกสุอะไรเอาซุนนะของนบีไปเรียกเป็นตัวสิงสาราสัตว์ห้งห้งอะไรนะอัลลอฮ์อัสซาฟิรุลลอฮ์ไอ้พวกสุอะไรใครพูดอ่ะมุสลิมพูดเยาะเย้ยดูแคลนถากถางซุนนะของนบีถามว่ากะลิมอชะฮาดะคำปฏิญาณยืนยันประโยคที่สองยังมีอยู่หรือแต่ถ้าเขาไม่เข้าใจอ่ะหน้าที่เราก็คือไปบอกเขาซุนนะนี่คือกะลิมะห์ชะฮาดะห์ประโยคที่2นะเพราะอันเนื่องมาจากคำปฏิญาณว่า
อัชฮาดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ข้าขอปฏิญาณยืนยันว่ามุฮัมมัดคือรอซูลของอัลลอฮ์คำปฏิญาณอันเนี้ยไม่ใช่แค่ยืนยันว่าตัวมุฮัมมัดยอมรับในตัวของมุฮัมมัดไม่ใช่แค่นั้นแต่ยืนยันยอมรับในตัวในตำแหน่งของท่านตำแหน่งอะไรรอซูลตำแหน่งศาสนทูตมุฮัมมัดคืออะไรตำแหน่งของท่านคืออะไรมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์มุฮัมมัดคือศาสนทูตของท่านของอัลลอฮ์มุฮัมมัดเนี่ยเป็นรอซูลเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ทั้งยามเป็นและยามตายอย่างเราเนี่ยตำแหน่งเราเป็นอะไรตำแหน่งเราเนี่ยนั่งอยู่นั่นเป็นสามีของใครบ้างก็ไม่รู้เวลาตายไปแล้วเอาเป็นไงยังครองตำแหน่งนี้อยู่ไหมฮะเมียเขาก็ครองอิดดาโปรโมทอิดดาเขามีใครมาขอจะมีผัวใหม่เป็นสิทธิ์ของเขาเราเอ้ยบางคนถึงขนาดว่ากูตายกูก็ไม่ยาให้มึงกลัวจะไปมีใหม่ใช่ไหมจบแล้วเราน่ะจบแล้วอ้าวเหมือนอย่างตำแหน่งประธานมูลนิธิประธานมูลนิธิพอหมดวาระเดี๋ยวเขาก็เลือกคนอื่นขึ้นมาเป็นแทนหรือตายก็จบหมดแล้วตำแหน่งจบแล้วหมดวาระหรือตำแหน่งหรือลาออกหรืออะไรตำแหน่งจบแล้วแต่มุฮัมมัดนี่เป็นรอซูลของอัลลอฮ์หมดวาระยังเพราะอะไรเพราะไม่ใช่มนุษย์มาตั้งมาโหวตเสียงกันจะเอาใครเป็นรอซูลเป็นนบีของอัลลอฮ์เป็นศาสนทูตไม่ใช่ใครตั้งอ่ะอัลลอฮ์ตั้งเพราะงั้นบรรดาผู้คนจะไม่ยอมรับมุฮัมมัดก็เป็นรอซูลของอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์ตั้งใช่ไหมยอมรับในตัวแล้วก็ตำแหน่งมุฮัมมัดตายไปแล้ว1400กว่าปีแต่คนที่จะเป็นมุสลิมก็ยังต้องยืนยันอัชฮาดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์มุฮัมมัดคือรอซูลคือศาสนทูตของอัลลอฮ์ก็ยังต้องยืนยันว่าคนนี้แหละเป็นรอซูลทั้งยามเป็นทั้งยามตายเอ๊ะกาลิมอชาฮาดาของเรายืนยันยอมรับตัวและตำแหน่งแต่คำสอนของมุฮัมมัดไม่เอาได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะประโยคยืนยันนี้ยืนยันยอมรับตัวตำแหน่งและคำสอนถ้าใครปฏิเสธคำสอนของมุฮัมมัดอ้าวแล้วจะเป็นมุสลิมยังไงอะฮะพราะงานเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆที่จะเอามาพูดจะเยาะเย้ยถากถางดูแคลนไม่ได้มุสลิมอ่ะดูแคลนซุนนะไม่ได้ต้องยืนยันนะต้องยอมรับเพราะงั้นเอาเราเข้าใจละซุนนะคืออะไรซุนนะคือคำพูดการกระทำการยอมรับของท่านนบีสิ่งที่ถูกถ่ายทอดมาจากนบีบางครั้งก็เรียกว่าหะดีษเพราะงั้นเวลาเอ่ยว่าซุนนะคืออะไรซุนนะคือฮะดีษคืออะไรฮะดีษคือซุนนะเพราะคำนิยามเดียวกันบางคนบอกอ้าวแล้วทำไมเรียกหลายชื่อละมึนมาเฮเรียกซุนนะก็ได้เรียกฮะดีษก็ได้มึนมาเฮนั่นล่ะเดี๋ยวภาษาเราอะเอาอาหารใส่ปากลงท้องเรียกกี่อย่างอะอ้าวแถวนี้เขาเรียกอะไรฮะเรียกอะไรโอ้โหนี่ใช้ภาษากันไม่รู้ตั้งกี่คำกินรับประทานเสวยฉันอะไรสวาปามอะไรนะหากเลือดหากเลือดอะไรโอ้บอกจริงๆแล้วภาษาไทยน่ะฟุ่มเฟือยสับแต่ในคำเนี้ยสิ่งที่ถูกถ่ายทอดมาจากนบีบางครั้งเรียกซุนนะและบางครั้งก็เรียกหะดีษมีหะดีษมาจากท่านนบีหรือมีซุนนะมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช่มั้ยที่เราแยกไม่ได้เราบอกกุรอานคือวะฮีเอาซุนนะคือวะฮีมั้ยคือวะฮีของอัลเลาะห์อ้าวละตอนนี้อย่างกุรอานของอัลลอฮ์เวลาที่เราจะเข้าใจกุรอาน
มันมีสูตรมันมีสูตรของการเข้าใจในตัวบทบัญญัติของศาสนามันมีวิธีการเขาเรียกว่าตัฟซีรุลกุรอานบิลกุรอานอธิบายกุรอานด้วยกุรอานคืออายะห์นี้อธิบายอายะห์นี้อายะห์นั้นอธิบายอายะห์นี้นะสูตรหลักที่1หลักที่2ก็คือตัฟซีรุลกุรอานบิสซุนนะห์การอธิบายกุรอานด้วยซุนนะห์คือเอาการอธิบายของนบีเนี่ยเอามาขยายความทําความเข้าใจอ้าวนบีสอนอัลเลาะห์สั่งให้ละหมาดเราจะละหมาดกันยังไงไปดูซุนนะหรือไปดูหะดีษของนบีว่านบีสอนให้ทำยังไงใช่ไหมอ้าวจะจ่ายซะกาตเอาอะไรบ้างอะไรซุนนะของนบีมาอธิบายเพราะอัลกุรอานเนี่ยเป็นบทบัญญัติหลักถ้ากุรอานจะมาแจงรายละเอียดทุกเรื่องกันในห้องนี้มัสยิดอาคารเนี่ยไม่จุอ่ะไม่จุเพราะอัลกุรอานบอกไว้เป็นหลักอากีมิศศอลาห์จงดำรงละหมาดไปดูนบีสอนวิธีการทั้งอริยาบททั้งคำพูดทั้งอะไรเสร็จสรรพพร้อมนี่คือความหมายทางบัญญัติในด้านวิชาหะดีษส่วนความหมายของคำว่าซุนนะห์ทางด้านนิติศาสตร์นี่อย่างอาจารย์ดาวุฒิเขาเรียนด้านนี้มานะทางด้านชะรีอะห์ความหมายทางด้านนิติศาสตร์คำว่าซุนนะห์มันมีความหมายถึงสิ่งที่ทำแล้วได้บุญแต่ทิ้งก็ทิ้งไม่บาปเอาละในหุกกลมทั้ง5พี่น้องรู้จักไหมหุกกลมทั้ง5วาญิบซุนนะห์มูบาห์มักรูห์ฮารามวาญิบซุนนะห์มูบาห์มักรูห์ฮารามวาญิบคืออะไรวาญิบคือสิ่งที่จำเป็นต้องทำไม่ทำบาปเอาเราจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งนั้นเป็นวาญิบโออินิตะลกิตอบุลฟิอิกติดออัลญาซิมันฟะวาญิบถ้ามีคิตอบมีตัวบทมาบังคับใช้ขั้นเด็ดขาดนั่นเรียกว่าวาญิบวาญิบเหมือนวาญิบวาญิบต้องละหมาดฟัรดู5เวลาโอมีตัวบทมาบังคับใช้ขั้นเด็ดขาดนั่นเรียกว่าวาญิบหรือมีตัวบทมาสนับสนุนให้กระทำนั้นเรียกว่าสุนนะไม่ทำก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าทำก็ได้บุญเขาเรียกว่าสุนนะเพราะงั้นคำว่าสุนนะความหมายทางด้านวิชาหะดีษสิ่งที่มาจากนบีความหมายทางด้านนิติศาสตร์หมายถึงสิ่งที่ทำแล้วได้บุญไม่ทำก็ไม่เป็นไรไม่บาปอ้าวแล้วจะทำยังไงฮะเมื่อเรารู้เราเข้าใจอย่างนี้หน้าที่ของเราก็คือต้องศึกษาให้ได้รู้ว่าอ๋ออันไหนนะมันยังไงนะนบีสอนยังไงนะนบีเพราะเรื่องราวของอิสลามเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะทึกทักเองตอนนี้เราบอกว่าซุนนะห์เนี่ยมาจากนบีเอานบีของเราเนี่ยเป็นคนไหมอัลลอฮ์ไม่ได้ตั้งมะลาอิกะฮ์เป็นนบีอัลลอฮ์ไม่ได้ตั้งยินเป็นนบีและอัลลอฮ์ก็ตั้งคนธรรมดานี่เนี่ยคนธรรมดาที่อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นให้เป็นนบีมูฮัมหมัดน่ะนบีของเราน่ะอ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นพวกเราอย่ารู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจว่าโอ้โหคนระดับเป็นนบีเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ต่ำต้อยละอ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นอย่ารู้สึกอย่างนั้นทำไมอ่ะเพราะหมดข้อคอรหาว่ามูฮัมหมัดไปอ่านก๊อปมาจากที่อื่นมูฮัมหมัดไปอะไรไปเขียนไปคัดลอกเอาเองหมดข้อคอรหาเพราะจะบอกว่ามูฮัมหมัดไปก๊อปมาจากคัมภีร์อื่นไปก็ลอกมาจากหมดข้อคอรหาอันนี้นะเพราะอะไรเพราะเป็นที่รู้กันอ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นแล้วจะไปก๊อปมาจากไหนอ่ะนี่แหละคือความบริสุทธิ์ที่ยืนยันเพราะงั้นอัลลอฮ์บอกว่าฮุวัลลซีบะอะซะฟิลอุมมียีนรอซูลมินฮุมพระองค์ได้ทรงแต่งตั้งพระองค์คือผู้ซึ่งที่ได้ทรง
แต่งตั้งฟิลอุมมีนะในหมู่คนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นเอาคนหนึ่งเอามาเป็นรอซูลบาซาฟิลอุมมีนะรอซูลัมมินฮุมเอามาเป็นรอซูลเอามาเป็นนบียัตลูอะลัยฮิมอายาติฮิแต่พอถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีให้เป็นรอซูลอ่านไหมอ่านเนี่ยอ่านกุรอานให้คนอื่นฟังสอนคนอื่นสอนให้อ่านด้วยตอนก่อนจะเป็นนบีไปรอซูลอ่านไม่ได้เขียนก็ไม่เป็นแต่พอถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีที่อัลลอฮ์วะฮีให้อัลลอฮ์วะฮีมาไงนบีก็บอกไปตามนั้นอ่านให้คนอื่นฟังนะอ่านให้คนอื่นฟังมูฮัมมัดเป็นคนนะแล้วก็คนธรรมดามูฮัมหมัดเป็นคนธรรมดาไม่ได้เป็นอะไรกษัตริย์เป็นโอรสกษัตริย์ไม่ใช่เพราะงั้นเวลาเราพูดถึงท่านนบีของเราอะสำหรับผมเองอะผมก็ไม่ชอบใช้ราชาศัพท์เพราะบางทีมันเพราะท่านนบีคือไม่แล้วบอกว่าอีท่านนบีได้ทรงนิวัตนครมาดีนะได้ทรงพบปะกับพระประยูนญาติท่านหญิงฟาติมาได้ทูลถามเสด็จพ่อนะคือนบีของเราอ่ะเป็นคนธรรมดาเพราะงั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกไงอินนามะฟะอินนามะอานาบาชารุมมิสลุกุมฉันก็เป็นบาชัดฉันก็เป็นคนธรรมดาเหมือนอย่างกับพวกเจ้านี่แหละไม่ใช่คนที่มีหูทิพตาทิพยานทิพสมองทิพอะไรเปล่าเป็นคนธรรมดาเหมือนอย่างกับพวกเจ้านี่แหละนี่ข้อความในกุรอานนะที่อัลลอฮฺให้นบีประกาศฉันเป็นคนธรรมดาเหมือนอย่างกับพวกเจ้านี่แหละอ้าวแล้วเป็นนบีไปรอซูลได้ไงยูฮาอิลัยยะมีวะฮีมายังฉันแต่คนธรรมดาอย่างเราไม่ได้วะฮีแต่คนธรรมดาอย่างมูฮัมหมัดได้วะฮีถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีคนธรรมดาอย่างเราเป็นนบีมั้ยไม่ใช่ถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีก็เปล่าได้วะฮีก็เปล่าเมื่อนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเป็นคนธรรมดาเป็นคนธรรมดาอ้าวแล้วคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยมีถูกมีผิดมั้ยเคยเคืองตัวเองมั้ยบางทีมั้ยนี่กูมันพลาดไปแล้วนะนะบางทีเคยเคืองตัวเองนะบางทีเราก็คิดถูกคิดผิดอ่ะเพราะว่าเราอ่ะคนธรรมดาย่อมมีผิดมีพลาดเพราะงั้นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่ากุลลุบะนีอาดัมคอตตออูนมนุษย์ลูกหลานนบีอาดัมมนุษย์ทุกคนมีผิดวะคอยรุลคอตตออีนอัตตะวาบูนแต่คนผิดที่ดีที่สุดคือคนที่กลับเนื้อกลับตัวผิดแล้วกลับสำนึกกลับลำผิดแล้วกลับลำนั่นคือคนที่ดีที่สุดทุกคนน่ะผิดแต่ถ้าผิดแล้วยังดึงดันไปในความผิดดันทุรังกันไปมันยิ่งชิปนี่ยิบชิปหายไปไหนก็ไม่รู้ผิดแล้วดันตุรังอะนะเพราะงั้นผิดแล้วกลับลำผิดแล้วกลับมาหากลับมาหาความถูกต้องที่เป็นไปตามคำสอนของศาสนาเราบอกคนทุกคนนะมีผิดเอาแล้วนบีก็เป็นคนธรรมดาแล้วนบีมีผิดไหมฮะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนธรรมดาที่ได้รับวะฮีถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีและถูกปกป้องให้พ้นจากผิดที่เรียกว่ามะซูมเป็นผู้ที่ได้รับการปกป้องให้พ้นผิดเพราะงั้นเราอย่าไประแวงในคำสอนนบีจะสอนผิดไหมถ้ามุสลิมระแวงสงสัยคำสอนของนบีนบีจะสอนผิดหรือเปล่านะคำสอนของนบีไม่ทันสมัยแล้ว1,400กว่าปีแล้วต้องคิดใหม่ประยุกต์ใหม่ปรุงใหม่ไม่ได้เพราะงั้นกุรอานและซุนนะบริสุทธิ์ตั้งแต่วันที่นบียังมีชีวิตอยู่นบีจากไปยังไงวันนี้ก็อย่างนั้นแหละเพราะงั้นวันนี้เราจะยึดถือศาสนา
คือการย้อนกลับไปศึกษาจากกุรอานศึกษาจากหะดีษหรือซุนนะห์ของท่านนบีไม่ได้เอามาคิดเองเองสันนิษฐานเองตั้งใจเองคิดเองเองสาเอาเองไม่ได้ที่บอกว่าคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมไม่คนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมไม่เข้าใจอิสลามแต่เราถามว่าแล้วมุสลิมเองล่ะเข้าใจอิสลามไหมนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องพยายามผมนี่ตะเวนไปเหนือไปใต้ไปอะไรไปยกกระทั่งทางการหน่วยงานเนี่ยเขาติดตามแล้วติดตามเอ๊ะมันทำไมวะนะเอ๊ะมันทำไมมีการประชุมบางหน่วยงานอาจารย์ฟาริดมาเดินสายทางภาคเหนือมันนี่นั่นคุยเรื่องอะไรต่ออะไรผมอยากจะให้มาฟังจริงๆไงนะว่าเขาจะได้รู้ว่าพวกเราเนี่ยคุยอะไรกันปราศจากการเมืองไม่มีพวกเราไม่ยุ่งการเมืองผมไม่ได้มีพรรคการเมืองไม่ได้เป็นตัวแทนของพรรคไม่ได้มาเพื่อที่จะแสวงหามวลชนอย่ามาระแวงสงสัยที่พูดอย่างนี้เพราะท่านนั่งอยู่ในนี้แหละแล้วเขาบอกผมก็บอกว่าดีเราจะได้เข้าใจตอนว่ามาระแวงอะไรเพราะว่าคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมไม่เข้าใจก็ถามว่าแล้วมุสลิมล่ะเข้าใจอิสลามไหมเพราะงั้นเราไปแต่ละที่ว่าต้องไปบอกเอาอิสลามที่จะมาจากต้นฉบับจริงๆอ่ะจากกุรอานจากฮะดีษหรือซุนนะห์เนี่ยไปให้พี่น้องได้เข้าใจเพราะงั้นพอไม่เข้าใจเอาข้อบัญญัติของศาสนาไปตีความเองมันอย่างนั้นไอ้มันอย่างนี้มันอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวขอสักกรณีหนึ่งคำสอนของศาสนาที่แท้จริงสั่งให้มุสลิมแสดงจุดยืนยังไงมีจุดยืนยังไงกับคนที่ไม่เป็นมุสลิมเจอแล้วต้องฆ่าไหมฮะเป็นศัตรูไหมหรือยังไงอ่ะไปดูคำสอนของศาสนาที่แท้จริงแล้วท่านก็ฟังไว้ด้วยแล้วก็ช่วยเอาไปใครไปบอกต่อว่าโอ้คำสอนของศาสนาจริงๆมันเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้ถ้าใครเข้าใจผิดจะได้ช่วยแก้ไขให้เป็นไปตามบทบัญญัติของศาสนาเพราะในยุคต้นๆในยุคแรกที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกใช้ภาษานบีรอซูลเนี่ยคงเข้าใจละเพราะเราพูดมาตั้งแต่ต้นในช่วงแรกที่นบีประกาศอิสลามบางคนบางครอบครัวสามีมารับภรรยาไม่รับลูกมาพ่อแม่ยังไม่มาเพราะมารับอิสลามไม่พร้อมกันก็ยังอยู่รวมกันในสังคมอ้าวแล้วทำยังไงมันเกิดเหตุการณ์ว่าครอบครัวของท่านอบูบักรอัสซิดดีกตัวอบูบักรมารับอิสลามแต่ลูกสาวมารับอิสลามแต่เมียของอบูบักรเนี่ยยังไม่มาแล้วผัวกับเมียคู่นี้อยู่กันคนละศาสนาล่ะลูกสาวมารับอิสลามกับพ่ออ้าวแล้วแม่ของตัวเองอยู่คนละศาสนาล่ะอ้าวแล้วทำไงแม่มาหาลูกอัสมาบินติอาบีบักรินเป็นลูกสาวไปหานบีแม่ของฉันน่ะนะเธอยังไม่ได้เป็นมุสลิมหรอกแต่เธอมาหาฉันเนี่ยมีธุระปะปังอะไรต่ออะไรจะให้ฉันปฏิบัติตัวอย่างไรกับแม่ของฉันที่ยังไม่ได้เป็นมุสลิมนี่เป็นเหตุที่มาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานข้อบัญญัติระบุไว้ในอัลกุรอานซูเราะห์อัลมุมตะฮินะอายะห์ที่8ที่9อัลลอฮ์ว่าไงอัลลอฮ์บอกลายันฮากุมุลลอฮุอานิลลซีนะลัมยุกาติลูกุมฟิดดีนอัลลอฮ์ไม่ห้ามพวกเจ้านะไม่ห้ามคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมแต่เขาไม่ต่อสู้กับพวกเจ้าในเรื่องของศาสนาอัลลอฮ์ไม่ห้ามหรอกไม่ได้เป็นมุสลิมแต่มีเงื่อนไขไหมมีเงื่อนไขมีเงื่อนไขว่าไงเขาไม่ได้เป็นมุสลิมแต่เขาไม่ทำลายอิสลาม
ขาไม่ต่อต้านไม่ทำลายอิสลามวะลัมยุคริยุกุมมินดียาริกุมแล้วก็ไม่รุกรานมุสลิมไม่ขับมุสลิมออกจากที่อยู่อาศัยถ้าคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมแล้วไม่ได้อยู่ในสองเงื่อนไขอย่างนี้อัลลอฮ์ไม่ห้ามอันตะบัรรูฮุมทำดีกับพวกเขาอัลลอฮ์ไม่ห้ามที่จะทำดีกับพวกเขาวะตุกซิตูอิไลฮิมให้ความเป็นธรรมกับพวกเขานี่อัลลอฮ์สั่งนะสั่งให้ทำดีแล้วสั่งให้ความเป็นธรรมกับคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมที่เขาไม่รุกรานมุสลิมไม่ทำลายอิสลามเนี่ยทำดีเอาเพื่อนบ้านเอาเพื่อนร่วมเรียนเพื่อนร่วมทำงานร่วมทำธุรกิจเขาไม่ได้เป็นมุสลิมแต่เขาก็ไม่ได้ทำลายอิสลามมันก็ไม่ได้รุกรานมุสลิมเอ้าอัลลอฮ์สั่งให้ทำดีอย่าไปละเมิดเขาอย่าไปริดรอนเขาอย่าข่มเหงอย่ารังแกเขาอย่าอัลลอฮ์สั่งให้ทำดีและสั่งให้ความเป็นธรรมอินนัลลอฮะยุฮิบบุลมุกซิตินแท้จริงอัลลอฮ์รักผู้ที่ให้ความเป็นธรรมเพราะงั้นในบ้านในเมืองเราเนี่ยเราอยู่ร่วมกันคนที่เป็นมุสลิมคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมถามว่าอยู่ร่วมกันได้ไหมได้ไหมเราเอาบทบัญญัติของศาสนามาวางเขาไม่ได้เป็นมุสลิมเขาก็อยู่ของเขาเป็นเพื่อนบ้านคบหาสมาคมทำดีให้ความเป็นธรรมกับเขาอัลลอฮ์รักคนที่ให้ความเป็นธรรมแต่ที่อัลลอฮ์ห้ามอินนามายันฮากุมุลลอฮุอานิลลาดีอัลลาดีนะกอตาลูกุมฟิดดีนแต่ที่อัลลอฮ์ห้ามพวกเจ้าคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมแต่ทำลายอิสลามอย่างนี้อัลลอฮ์ห้ามไม่ได้เป็นมุสลิมทำลายอิสลามต่อสู้กับมุสลิมในเรื่องของศาสนาอย่างนี้อัลลอฮ์ห้ามวะครายุกุมมินดียาริกุมแล้วก็รุกรานมุสลิมขับมุสลิมออกจากที่อยู่อาศัยคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมอย่างนี้อัลลอฮ์ห้ามวะซอฮารูอะลาอิครายิกุมรวมถึงคนที่ให้การสนับสนุนในการรุกรานมุสลิมทำลายอิสลามอย่างนี้อัลลอฮ์ห้ามอันตะวัลลอฮุมในการที่จะไปเอาคนเหล่านี้มาเป็นมิตรเพราะอะไรเพราะเขาตั้งตนเป็นศัตรูเขาแสดงตนเป็นศัตรูทำลายมุสลิมรุกรานมุสลิมทำลายอิสลามอย่างนี้อัลลอฮ์ห้ามไม่ให้เอาคนเหล่านี้มาเป็นมิตรวะมัยยะตะวัลละฮุมฟะอูลาอิกะฮุมุซซอลิมูนและถ้าใครไปเอาพวกเขาคนที่เป็นศัตรูเนี่ยนะเอามาเป็นมิตรอัลลอฮ์บอกพวกเหล่านั้นแหละคือคนที่อธรรมคือคนที่ซอลิมคือคนที่อธรรมเพราะงั้นเรามีจุดยืนตามคำสอนของศาสนาถ้าเราเอาศาสนาคำสอนของศาสนามาถือปฏิบัติแล้วก็อยู่ร่วมกับสังคมก็เขาไม่ได้เป็นศัตรูเขาไม่ทำลายอิสลามเขาไม่รุกรานมุสลิมบอกงั้นถ้าผมพูดอย่างนี้แล้วท่านไม่เข้าใจสอบถามได้นะจะได้ถือโอกาสทำความเข้าใจไปด้วยกันจุดยืนของมุสลิมเป็นอย่างนี้นี่ตามข้อบัญญัติที่แท้จริงนะสำหรับคนที่เป็นมุสลิมและคนที่อะไรสำหรับกับคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมจะทำยังไงครับคือในกรณีของคนที่เป็นยิวเอาละในกรณีของคนที่เป็นยิวเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเราอามะนะอะห์ลุลกิตาบิเราอามะนะอะห์ลุลกิตาบิละกานะค็อยรอลละฮุมถ้าชาวคัมภีร์อะห์ลุลกิตาบพวกเขามาศรัทธากันแล้วก็มันก็จะเป็นการดีกับพวกเขาใช่ไหมมินอะไรเป็นการดีกับพวกเขาฟาอักซารุมุลฟาซิกูนอัลลอฮ์บอกแต่ส่วนมากพวกเขาเนี่ยเป็นฟาซิกูนเป็นคนชั่วเป็นคนเลวอัลลอฮ์บอกส่วนมากของพวกเขาแล้วถามว่าส่วนน้อยของพวกเขาที่เป็นคนดีมีไหมมีเอาไปดูดิอย่างบรรดาพวกยะฮูดในยุคของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่ไม่ได้แสดงตนเป็นศัตรูไม่รุกรานมุสลิมหรือทำลายอิสลามนบีก็ยังคบหาสมาคมด้วยจนกระทั่งวาระสุดท้ายวันที่นบีจากไปเสื้อเกราะของนบีเนี่ยยังถูกนำไปค้ำประกันอยู่ที่พวกยะฮูดพวกยิวเนื่องมาจากไปเอาข้าวฟ่างเข้ามาก่อน30ซอนบีไม่ได้มั่งคั่งนะ
ไปติดเข้าฟ้างเขา30ซอท่านหญิงไอชารายงานบอกวันที่นบีตายเสื้อเกราะของท่านยังถูกค้ำประกันอยู่ที่พวกยะฮูดเพราะไปเอาเสื้อเกราะของเขามาเพราะงั้นมันก็ต้องจำแนกว่าเอ๊ะยะฮูดอันนี้ครบได้ไหมเป็นมิตรไหมแต่อัลลอฮ์บอกส่วนใหญ่ของพวกเขาส่วนใหญ่ของพวกเขาเป็นอะไรเป็นศัตรูทำลายล้างเพราะต้องจำแนกอ้าวตอนนี้เอาย้อนกลับมาเรื่องซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีเองก็เป็นปุถุชนใช่ไหมคนธรรมดาและถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีท่านได้รับวะฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอนนี้ในสิ่งที่ถูกถ่ายทอดมาจากนบีเนี่ยคำพูดของท่านการกระทำของท่านหรือการยอมรับของท่านเนี่ยมันจึงต้องจำแนกมันต้องจำแนกจำแนกอะไรจำแนกในความเป็นปุถุชนคนธรรมดากับจำแนกในเรื่องบทบัญญัติของศาสนาพวกนบีเสียใจร้องไห้เราก็ต้องร้องไห้น้ำตาไหลให้เหมือนนบีอะไรอย่างนั้นอย่างนั้นไหมนบีเนี่ยกินข้าวไหมเนี่ยหรือกินขนมปังที่เราก็ต้องกินขนมปังเหมือนนบีนะไม่ใช่เดี๋ยวจะจำแนกนะจำแนกแล้วใครจำแนกโอ้บรรดานักวิชาการเขาจำแนกแยกแยะให้ฟังตรงไหนนะที่เป็นซุนนะตัชรีอียะสิ่งที่ถูกถ่ายทอดมาจากนบีที่จะเป็นบทบัญญัติของศาสนาหรือสิ่งไหนไม่เกี่ยวข้องกับบุญกับบาปไม่เกี่ยวกับศาสนาหรือสิ่งไหนเป็นกรณีเฉพาะเป็นเรื่องเฉพาะของนบีไม่มีผลต่ออุมมะของท่านนบีคนที่ไม่เข้าใจในกรณีอย่างเงี้ยไอ้พวกซุนนะจะตามนบีทำไมมึงไม่ขี่อูฐนี่ไงไม่เข้าใจละเพราะทุกสิ่งที่มาจากนบีเนี่ยเป็นซุนนะเอ้านบีตายเป็นซุนนะไหมอยู่กันทำไมล่ะตายดินี่ไม่เข้าใจไงไม่เข้าใจต้องขี่อูฐนะบอกงั้นนี่จำแนกหน่อยจำแนกอ้าวซุนนะเอาซุนนะตักซีซียะแปลว่าสิ่งที่ถูกถ่ายทอดมาจากนบีแต่เป็นเรื่องเฉพาะนบีไม่เกี่ยวกับเราเอามาทำไม่ได้มีเหรอมีสิก็เมื่อกี้เราทำความเข้าใจกันแล้วซุนนะคือทุกอย่างใช่ไหมนบีพูดนบีทำนบียอมรับทุกอย่างมาจากนบีแต่เป็นซุนนะทั้งหมดแต่ทุกอย่างที่มาจากนบีบางเรื่องบางกรณีเป็นเรื่องเฉพาะไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวกับเราเขาเรียกว่าซุนนะตักซีซียะเฉพาะนบีเฉพาะนบีเช่นเดี๋ยวจะบอกตามซุนนะแต่งมาแต่งเข้าไปอ๋อตามเจ้าซุนนะนบีเพราะนบีอุปถัมภ์อะไรหญิงไม้ผู้ที่ไร้การดูแลผู้ที่อะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวเราเอาบ้างไม่ได้ฮะคือไม่ได้เกินกว่าศาสนากำหนดแต่ถ้าอยู่ในกรอบที่ศาสนากำหนดและศาสนาอนุมัติอันนี้เมื่อเอาละอนุมัติใครห้ามไม่ได้เดี๋ยวต้องพูดให้ครบเออใช่ไหมอย่าไประแวงเลยอย่าไประแวงเพราะถ้าเขามีศักยภาพมีได้อัลลอฮ์อนุมัติให้เขามีก็เราก็อย่าไปฝืนบทบัญญัติของศาสนาแต่เขาไม่มีศักยภาพคนเดียวยังไม่รอดเลยจะเอาแม่แม่ตอนนี้อิสลามวางไว้อยู่บนความยุติธรรมใช่ไหมจะมีมากมีน้อยเนี่ยมีกฎเกณฑ์ยังไงความยุติธรรมถ้าสามารถให้ความยุติธรรมได้แล้วก็เอาเลยฟะอิงกิฟตุมอัลลาตะดิลูฟะวาฮิดะแต่ถ้ามันยุติธรรมไม่ได้ต้องมีคนเดียวแต่ถ้ายุติธรรมได้เอาเชิญอัลลอฮ์อนุมัติใครจะมาห้ามเดี๋ยวคุยกันเรื่องนี้มันพังไวนะเดี๋ยวคุยแล้วฮะนี่บางคนบอกว่าเรียนศาสนาเรียนได้ทุกเรื่องฟังได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องนี้ฟังไม่ได้บรรดาผู้หญิงผู้หยังนะมาฟังไม่ได้เรื่องอื่นฟังได้เอาจะเรียนไหมล่ะเรื่องอิสลามมีภรรยาได้กี่คนไม่เรียนฟังไม่ฟังแม่
เรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่อื้อ้าวถึงไหนละเรื่องซุนนะตักซีซียะสิ่งที่ถูกถ่ายทอดมาจากนบีแต่เป็นเรื่องเฉพาะนบีไม่เกี่ยวกับอุมมะประชาชาติที่จะเอามาถือปฏิบัติตามเช่นตอนที่นบีนิกะภรรยาทุกคนน่ะนบีจ่ายมะฮาร์นี่เรามาแปลว่าอะไรแปลว่าค่าสินสอดแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่สินสอดแบบของบ้านเรามันมีสินสอดมีค่าน้ำนมมีอะไรต่อค่าอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้เยอะแยะคนจะเป็นเจ้าบ่าวนี่ปวดหัวไหนจะงานเลี้ยงงานอะไรค่าอะไรบ้านเรามันเยอะเพดานมันสูงจะมีเมียทั้งทีละอะไรวะมันต้องใช้เงินเท่าไหร่วะเนี่ยเพราะเพดานมันสูงมันยากก็สิแต่ว่ามะฮาร์เนี่ยก็คือทรัพย์สินจะมีค่ามากค่าน้อยก็แล้วแต่จะตกลงที่เอามอบให้แก่ผู้หญิงแล้วก็หลังจากนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้หญิงโดยเฉพาะคือถ้ายังไม่ได้ร่วมหลับนอนฉันสามีภรรยาแล้วเกิดมีปัญหาอย่ากระหน่อนมหัดนั้นเอามาแบ่งครึ่งแต่ถ้าร่วมหลับนอนไปแล้วจะ กี่ครั้งก็แล้วแต่แม้แต่เพียงครั้งเดียวถ้าร่วมหลับนอนกันไปแล้วทรัพย์สินอันนั้นที่มอบให้เป็นของฝ่ายหญิงเขาทั้งหมดนั่นคือมหัดนะพวกเราจะมาเรียกอะไรสินสอดหรือจะเรียกอะไรเอาละให้เข้าใจแล้วกันนบีนิกะห์ภรรยาแต่ละคนเนี่ยนบีจะให้เท่ากันเลยนิกะห์คนนี้ก็เท่านี้นิกะห์คนนี้ก็เท่านี้นิกะห์คนนี้ก็เท่าเท่าละยกเว้นมีอยู่คนหนึ่งท่านหญิงซอฟียาเป็นลูกสาวของหัวหน้าเผ่าแล้วถูกจับมาเป็นเฉลยศึกนบีก็ตรวจหลังสงครามสงบนบีก็ตรวจเอาไปจะเอ๋ไปเจอเขาอ๋อนี่มันลูกสาวของหัวหน้าเผ่านี่นบีปล่อยตัวให้เป็นไทยแล้วเอาการปล่อยตัวให้เป็นไทยเนี่ยเป็นมะฮาร์นิกาด้วยกับท่านหญิงซอฟียะการกระทำของนบีตรงนี้เป็นซุนนะห์ไหมเป็นเราเอามาทำได้ไหมถ้าที่บ้านมีแม่บ้านคนรับใช้เดี๋ยวกลับไปดุนเข้าห้องเลยเธอเลื่อนตำแหน่งได้แล้วนะไม่ได้นะยังต้องจ่ายค่ามะฮาร์ยังต้องจ่ายค่ามะฮาร์บางอันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงมาบอกแก่นบีในกรณีนี้ข้อลิซอตันละกะเป็นกรณีเฉพาะเจ้านะมุฮัมมัดเป็นกรณีเฉพาะเจ้าให้การอนุมัติเป็นกรณีพิเศษกรณีพิเศษเอาการปล่อยตัวให้เป็นไทยเป็นมะฮาร์ในการนิกะห์กับท่านหญิงซอฟียะอันนี้เป็นซุนนะห์ของนบีแต่เป็นกรณีเฉพาะที่เราเอามาสืบต่อไม่ได้หรือยังเหตุการณ์ที่นบีเดินผ่านกุโบร์ไปเดินผ่านหลุมศพไปแล้วนบีก็หันมาบอกกับซอฮาบะห์บอกละฮูมายูอัซซะบานี่สองกุโบร์เนี่ยกำลังเจอการทรมานอยู่อ้าวนบีรู้ได้ไงอ่ะเมื่อกี้เราบอกว่านบีของเราเป็นคนธรรมดาใช่ไหมไม่มีหูทิพตาทิพยานทิพแล้วนบีรู้ได้ไงวะในกุโบร์เจอแล้วนบีผ่านกุโบร์บ่อยไหมบ่อยแต่ผ่านกุโบร์อื่นนบีไม่ได้บอกแต่ในเหตุการณ์ที่นบีผ่านไปสองกุโบร์นี่นบีหันมาบอกกับซอฮาบะห์ซอฮาบะห์นะที่ไปกับนบีถ้านบีไม่บอกก็ไม่รู้แล้วนบีรู้ได้ไงรู้ด้วยวะฮีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกให้ฟังบอกว่ากุโบร์ทั้งสองเนี่ยกำลังเจออาซาบกำลังเจอการทรมานอยู่และมูลเหตุที่เจอการทรมานนี่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่บางคนคิดบางคนมองว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่มันมีผลทำให้ต้องเจอการทรมานในหลุมศพกุโบร์หนึ่งทำไงอ่ะลายัสตาเทริลบาลไม่ใช่ฉี่ไม่เสด็จผู้ชายเนี่ยโดยส่วนใหญ่พออายุเยอะๆแล้วมันจะมีอาการใช่ไหมปิดเนี่ยแล้วปัสสาวะแล้วมันจะไม่สุดใช่ไหมมันจะมีปิดเออคนเป็นอาการอย่างนี้พอตายไปเจอการทรมานในหลุมศพเหรอไม่ใช่ฉี่ไม่เสด็จคือเดี๋ยวแวะนิดนึงสำหรับในกรณีที่ฉี่กระปิดกระปอยนะฉี่ไม่เสด็จนะถ้าสมมติว่าใครมีอาการอย่างนี้
ก็พยายามเวลาเข้าห้องน้ำห้องท่าก็คิดว่ามันสุดแล้วมันสุดแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะเอาสำลีเอาทิชชู่เอาอะไรรองซับมันไว้แล้วก็เอาไปอาบน้ำละหมาดแล้วก็ทำละหมาดไปตามปกติแต่เอาเวลาจะละหมาดก็เอามาล้างใหม่แล้วก็ใช้วิธีเดิมอย่างเงี้ยใหม่นอกซะจากว่าคนที่มันคนที่ถึงขนาดอาการสาหัสน่ะอาการสาหัสไหลโจกอย่างนั้นน่ะนะแล้วจะทำไงเนี่ยจะอาบน้ำละหมาดก็ไม่ได้จะเยี่ยวไปละหมาดไปเนี่ยมันไม่ซ้อแล้วถ้าคนปกตินะมันไม่ซ้อมันใช้ไม่ได้แต่ในกรณีของคนเป็นโรคก็เอาทำให้ดีที่สุดเสร็จแล้วก็ละหมาดไปพอรุกะพอสุญูดมันจะกระปิดกระปลอยมันจะออกซึมมากก็ว่าไปในกรณีของคนเป็นโรคนะแต่ถ้าคนปกติไม่ซ้อนะละหมาดไปเยี่ยวไปนี่คนอะไรอ่ะไม่ได้ตอนนี้ในหะดีษที่บอกว่าเอ้าลายัสตะติรุลเบานี่ไม่ได้หมายความว่าเยี่ยวกระปิดกระปลอยแต่หมายความว่าสับเพร่าในการชำระล้างปัสสาวะสับเพร่ามันสับเพร่าไงเพราะบางคนนี่สนใจแต่ไอ้ตรงที่ฉี่มันออกอ่ะจะเช็ดจะล้างกับไอ้ตรงนั้นแหละแต่รอบบริเวณนี่เคอะเลยนี่ไม่ได้นะไม่ได้นะมันกระเด็นมันกระเซ็นกระสายไปนะต้องดูแลรักษาความสะอาดนะแต่มุสลิมเรานี่มันไม่เคยส่วนใหญ่นะไม่เคยกับเรื่องการใช้เช็ดใช้อะไรนะส่วนใหญ่เราจะใช้น้ำรักษาว่ามันเกลี้ยงมันสะอาดดีแต่ปัจจุบันเนี่ยเวลาเดินทางไปไหนยิ่งสถานที่หรูๆด้วยแล้วไม่มีน้ำไม่ใช้มีแต่ทิชชู่เช็ดได้ไหมเนี่ยซ้อมไหมใช้ได้นะแต่ความรู้สึกเรามันไม่เคยไงเหมือนมันสามันจะไม่เกี่ยงเว้ยมันต้องใช้น้ำเอ้าแต่ข้อบัญญัติเราไม่ได้พูดตามความรู้สึกเอาตามข้อบัญญัติของศาสนาเอ้าเช็ดเอาใช้ทิชชู่ใช้ที่ทู่เช็ดสามรอบให้มันหรือไม่สาวว่ายังไม่เกี่ยงก็เช็ดมากกว่านั้นเพราะงั้นเรื่องเนี้ยสำคัญที่ศาสนาสอนฮะแพมเพิร์ดท่านในกรณีปัสสาวะกระปิดกระปรอยอย่างนั้นเอาก็ใส่ไปว่าต้องละหมาดใช่ไหมต้องละหมาดต้องดูแลหมั่นตรวจตรานะทั้งไอ้ตรงนั้นเนี่ยที่ปัสสาวะมันออกและสถานที่โดยรอบบริเวณด้วยดูแลรักษาความสะอาดด้วยเพราะการสับเพร่าในการชำระล้างในการทำความสะอาดเนี่ยนั่นแหละมีผลที่นบีบอกเนี่ยที่โดนอาซาบกุโบเจอการทรมานในหลุมศพอันเนี้ยก็สับเพร่าในการชำระล้างปัสสาวะนั่นหนึ่งหลุมศพหนึ่งอีกหลุมศพหนึ่งคืออะไรยัมชีบินนามีไหมนินทาชาวบ้านเขาขึ้นบ้านนู้นลงบ้านนี้ฟังแล้วอย่าไปบอกใครเลยเหยียบไปเลยนะหรือไปเจอคนอื่นแล้วก็ฟังแล้วมึงเหยียบเลยนะอย่าไปพูดกับใครนะตัวเองเป็นคนแพร่กระจายนินทาชาวบ้านใส่ร้ายชาวบ้านเขานั่นนะมันมีผลตั้งแต่วันที่เขาหลุดออกจากดุนยานี้ไปอยู่ในหลุมศพเจอเพราะงั้นนบีบอกสองคูโบสเนี่ยกำลังเจอการทรมานอยู่ด้วยเหตุอย่างนี้ที่นบีบอกให้ฟังเนี่ยฟาดาบิจารีดาตินรัตบตินนบีก็เรียกบอกให้ซอฮาบะไปเอาก้านอินพะลัมที่ยังสดมาพอเอาก้านอินพะลัมที่ยังสดมาฟาชักกะฮูมานบีก็ฉีกออกเป็นสองท่อนแล้วนบีก็ปรักหลุมนี้หนึ่งท่อนเอาหลุมนี้หนึ่งท่อนนบีว่าไงละอัลละไอ้ขัฟฟิฟะละฮุมาฮัตตามาลัมยัยบะซาหวังว่ากูโบททั้งสองหลุมศพทั้งสองจะได้รับการผ่อนเบาจากโทษนะตราบใดที่ก้านอินทผลัมยังสดอยู่การกระทำของนบีตรงนี้เป็นซุนนะไหมเป็นไม่เป็นเป็นแล้วมีผลต่ออุมมะประชาชาติไหมเดี๋ยวเช็ควาลิดคานตายจะเอาปักหรือจะปลูกเลยบ้านเราดิโอ้โหปลูกเลยปลูกบนกูโบเลยเอามันจะได้ไม่แห้งเอาน้ำรดปลูกเลยไงนั่นแหละปัญหาว่าเราต้องเข้าใจว่าการกระทำของนบีตรงเนี้ยเป็นซุนนะใช่แต่เป็นซุนนะเฉพาะนบีไหมเอาจะรู้ได้ไง
เมื่อกี้กรณีแรกนะอัลลอฮ์บอกว่าเป็นกรณีเฉพาะอ้าวแล้วตรงนี้เป็นไงนบีรู้ด้วยวะฮีใช่แต่เราจะทำสืบต่อได้ไหมเราไปดูสิอบูบักสืบต่อไหมอุมัรสืบต่อไหมอุสมานอาลีบรรดาซอฮาบะเขาสืบต่อไหมเวลามีการตายกันแล้วเอามาปากมาปากไปเอามาปากมีไหมทำไหมโอ้ซอฮาบะเขาไม่ได้สืบต่อนี่แสดงว่ามันเป็นซุนนะตักซีซียะเป็นกรณีเฉพาะนบีในคนบ้านเราไม่เข้าใจนี่ทำเลยนบีแค่ปากเราปลูกทำเลยใช่ไหมทำเลยแบบอ้อเพราะไม่เข้าใจอย่างนี้เขาเรียกว่าซุนนะตักซีเซียเราต้องเข้าใจนะเอาละพอเข้าใจเอ้ามาอีกกรณีหนึ่งซุนนะของท่านนบีที่ไม่ได้เกี่ยวกับบทบัญญัติของศาสนาไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องบุญเรื่องบาปนบีชอบกินเนื้อแกะตรงส่วนสะโพกการชอบของนบีตรงนี้เป็นซุนนะไหมเป็นซุนนะสิเพราะสิ่งที่ถูกถ่ายทอดมาจากนบีเป็นซุนนะบอกงั้นเอามุสลิมอยากได้ซุนนะกินเนื้อแกะตรงส่วนสะโพกกันเร็วจะเอาซุนนะเกี่ยวไหมเนี่ยไม่เกี่ยวเฮ้ยแล้วนบีขี่อูฐมาขี่รถทำไมกันล่ะเนี่ยเปลี่ยนเป็นอูฐกันที่จะได้ซุนนะใช่ไหมเนี่ยเอ้ยมันไม่เกี่ยวกันคนละเรื่องนี่ไม่เกี่ยวกับบุญกับบาปเนี่ยต้องเข้าใจเพราะคนที่ไม่เข้าใจเวลาอ้างแล้วอ้างเห็นไหมไม่เกี่ยวเอาละแม่ใส่หมวกสระบันด้วยวันนี้นึกไงไม่ได้ใส่เมื่อวานใส่ใส่บ้างไม่ใส่บ้างทำไมอ่ะเพื่อที่จะให้รู้ว่าถามว่าบางคนบอกอาจารย์ฟาริดทำไมไม่ควรจะใส่หมวกเลยทำไมใส่ได้ไหมได้เอ้ยบางครั้งก็ใส่บางครั้งก็มีสารบัญบางครั้งก็ไม่มีสารบัญเพราะมันไม่ใช่เรื่องของบทบัญญัติศาสนาว่าได้บุญได้บาปไม่เกี่ยวมันเป็นซุนนะไหมเป็นบางครั้งนบีก็มีหมวกอย่างเดียวบางครั้งหมวกไม่มีสารบัญหรือบางครั้งทั้งหมวกทั้งสารบัญมีหลายสีด้วยเป็นซุนนะไหมเป็นแต่ถามเป็นซุนนะชนิดไหนประเภทไหนซุนนะตัชรีอียะเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับบุญกับบาปไหมไม่เป็นซุนนะตักซีซียะเฉพาะนบีไหมใครใส่ไม่ได้นบีใส่อย่างเดียวไม่มันเป็นเรื่องอาดะเป็นเรื่องปกติถามว่านบีใส่หมวกหรือมีสระบันมาก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนบีเป็นรอซูลไหมหรือไม่มีมาก่อนแล้วมาเป็นบทบัญญัติของศาสนาพอใส่แล้วได้บุญมีคนอ้างหะดีษมีคำรายงานหะดีษคำรายงานบอกอัสซอลาตุบิอิมามะหรืออุมามะอิมามะอุมามะแล้วแต่สำเนียงถิ่นที่คนจะเรียกอัสซอลาตุบิอิมามะการละหมาดโดยมีสระบันพวกสระบันด้วยอัฟดอลุประเสริฐกว่าดีกว่าละหมาดโดยไม่มีสระบันเท่าไรคอมสวาอิชรีนาดรยาตันยี่ห้าเท่าโอ้มันแหมมันอย่างนี้ถ้ามันถูกต้องถ้ามันจริงนะอย่าพลาดนะแค่เอาสระบันมาโปะหัวได้ยี่ห้าเท่านี่ไม่ธรรมดานะผลบุญมันเยอะกว่านะใช่ไหมปรากฏว่านักหะดีษเขาไปสำรวจตรวจสอบจริงไหมนบีพูดจริงไหมเพราะต้องสอบให้มั่นใจจริงไหมพอไปตรวจไปสอบดูแล้วโอ้มันไม่ถูกต้องหะดีษไม่ซอฮีฮ์เพราะงั้นไม่มีหลักฐานศาสนาเรื่องบุญเรื่องบาปนี่ที่จะมาใส่หรือจะไม่ใส่เอาเชิญเถอะเชิญแต่อย่าไปใส่หมวกที่เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาอื่นอย่างนี้ไม่ได้พี่น้องเคยเห็นหมวกที่เป็นสัญลักษณ์ของศาสนายิวไหมก็ใส่ไว้ตรงนี้หน่อยอย่างนั้นเวลาวัยรุ่นน่ะถ้าไม่ใส่ก็ไม่ได้เป็นไรหรอกนะแต่ถ้าจะใส่ก็อย่าไปใส่ให้มันเป็นแบบสัญลักษณ์ของศาสนาอื่นพวกนักบวชของยิวก็อย่างนี้ไม่ได้อย่างเวลาเราใส่เสื้อใส่ผ้านี่ก็ใส่เป็นปกติไม่เป็นไรใช่ไหม
ม่เป็นไรนะแต่วันใดก็ตามที่เอาจีวรมาห่มอย่างนี้ไม่ได้นะอันนี้ของพระเขานะไม่ได้ไม่ได้บอกงั้นเรื่องหมวกเรื่องสารบัญมันไม่ได้เป็นซุนนะที่เกี่ยวกับบทบัญญัติของศาสนาไม่มีถ้าเป็นบทบัญญัติของศาสนาอ้าวมีตัวบทหลักฐานยืนยันไม่มีเพราะงั้นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจก็คือซุนนะตะชรีอียะซุนนะที่เป็นบทบัญญัติของศาสนาเอานบีใช้ยังไงนบีว่ายังไงนบีบอกไงสนับสนุนยังไงอะไรยังไงเอาเรียนให้เข้าใจพอเรียนให้รู้ถึงซุนนะของนบีแล้วเอาไปใช้ให้ถูกด้วยให้ถูกตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่นบีบอกด้วยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะให้มันถูกตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายรู้ได้ไงซอฮาบะห์ไงอ่ะเขาเป็นผู้ถ่ายทอดเป็นผู้ได้ยินได้ฟังจากท่านนบีได้เห็นจากท่านนบีซอฮาบะห์เป็นผู้ถ่ายทอดเพราะงั้นเรียนรู้ซุนนะห์ของนบีแล้วเอาความเข้าใจของลูกศิษย์นบีที่ได้เห็นเนี่ยเอามาทำความเข้าใจด้วยอย่าไปทึกทักเอามาทำความเข้าใจเองเหมือนอย่างกับเนี่ยมีบางคนเวลาละหมาดญะนาซะห์เสร็จละหมาดคนตายพอละหมาดคนตายเสร็จอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัลฟาติฮะห์แถวสุเหร่าภาคเหนือมีไหมไม่มีอ่ะแล้วมีอะไรยกมือดุอาเลยนั่นสิที่ทำเนี่ยเป็นศาสนามั้ยถ้าทำเป็นศาสนาต้องไปดูที่นบีทำไหมนบีสอนไหมใช่ไม่ใช่นี่มันไม่ใช่เรื่องขายข้าวแกงเรื่องอะไรต่างๆมันเรื่องศาสนาแล้วละหมาดให้คนตายคนตายเป็นใครพ่อฉันทำให้ดีที่สุดใช่ป่ะเอาให้ดีที่สุดตามที่ศาสนาสอนอย่าคิดเองเออเองนี่คิดว่านบีสอนยังไม่ดีพอมันต้องมาเราบอกว่าเฮ้ยมีหลักฐานนะเว้ยเป็นซุนนะตัชรีอะห์เป็นซุนนะห์ที่เป็นบทบัญญัติศาสนานะเว้ยเฮ้ยมีเอามีจริงเหรอมีสิมีเอามีตรงไหนอ่ะก็นบีบอกไงอ่ะอิซาศอลไลตุมุนญะนาซะห์เมื่อพวกเจ้าละหมาดญะนาซะห์แล้วนี่แปลอย่างเขาก่อนนะเมื่อพวกเจ้าละหมาดญะนาซะห์แล้วอิซาศอลไลตุมุนญะนาซะห์ฟักลิซูลละฮุดดุอาจงบริสุทธิ์ใจในการขอดุอาให้แก่มายัดนี่ไงอ่ะพอละหมาดแล้วก็มาเอาขอก่อนมีหลักฐานนี่ไงนบีบอกหะดีษซอฮีฮ์มั้ยซอฮีฮ์บุคอรีถูกต้องมั้ยถูกต้องแต่ปัญหาว่าเองเข้าใจถูกมั้ยยังไงอ่ะอิซาศอลไลตุมุลญะนาซะตะก็แปลเลยศอลไลตุมกริยาอดีตกาลเนี่ยอิซาศอลไลตุมุญญะนาซะเมื่อพวกเจ้าละหมาดญะนาซะห์แล้วจะมาเก่งไวยากรณ์จะมาเก่งนะฮูในเรื่องของศาสนาจะอะเหล่มจริงมั้ยจะอะเหล่มจริงมั้ยเนี่ยอิซากับกริยาอดีตกาลมาอยู่ด้วยกันมันไม่มีความหมายเป็นอดีตนี่มีนักเรียนภาษาอาหรับมั้ยเนี่ยเอาไว้เป็นข้อมูลอิซากับกริยาอดีตฟิอลุลมาดีมันอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ได้มีความหมายว่าเป็นเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านไปแล้วแต่หมายถึงเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันเช่นอัลลอฮ์บอกอิซากุมตุมอิลัสศอลาฟักซิลูวุญูฮะกุมอายะห์เรื่องอาบน้ำละหมาดอัลลอฮ์ขึ้นต้นด้วยอิซากุมตุมไม่ได้แปลว่าเมื่อพวกเจ้าทั้งหลายละหมาดแล้วแล้วค่อยไปอาบน้ำละหมาดใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไหนจะมาอะเล่มภาษาเหนือศาสนาเนี่ยคนพวกนี้มันหาช่องอ่ะเอาซุนนะห์ของนบีไปยำไปเข้าใจกันเองให้เลอะเทอะใช่ไหมแปลว่าเมื่อจะอาบนั้นละหมาดไม่ได้แปลว่ามันละหมาดแล้วเหมือนอย่างกับอัลลอฮ์บอกแกนบีเนี่ยฟาอิซะกะระอะตัลกุรอานะอิซะอยู่ข้างหน้ากะระตะแปลว่าเจ้าอ่านแล้วإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم เมื่ออ่านกุรอานแล้วขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์เหรออ่านแล้วหรือจะอ่านนะจะอ่านมันพูดไม่หมดนะ إذا กับกริยาอดีตมาอยู่ด้วยกันมันมีความหมายเป็นปัจจุบันแปลว่าเมื่อจะละหมาดไปอ่านละหมาดซะ
ช่ไหมเมื่อจะอ่านกุรอานทำไงขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ก่อนให้พ้นจากชัยฏอนเพราะงั้นที่นบีบอกว่าอิซาซอลไลตุมุนยานาซะไม่ได้แปลว่าเมื่อละหมาดให้คนตายแล้วแล้วมาขอดุอาไม่ใช่ท่านนบีพูดอย่างนี้ซอฮาบะทำไหมไอ้ซอฮาบะไม่ได้ทำอย่างนี้แปลว่าซอฮาบะไม่เข้าใจคำพูดของนบีสิเราอัลเลมกว่าสิตกลงว่าที่นบีพูดตรงนี้มันหมายถึงอะไรหมายถึงในขณะที่ละหมาดให้บริสุทธิ์ใจขอดุอาให้กับมายัดให้กับศพหรือละหมาดแล้วมาขอดุอากันอีกรอบนึงเอาไงใครจะอธิบายคำนบีเนี่ยใครจบไหนอัลเลมไหนอ่านจบอ่านครบหรือเปล่าในยุคปัจจุบันเขาชอบถามกันอย่างนี้มันจบป่ะนี่อ่านครบไหมปวดหัวเว้ยอ้าวแล้วก็จะแปลว่าไงเนี่ยจะแปลว่าเมื่อละหมาดคนตายแล้วให้มาขอดุอาเหรออย่าเอาซุนนะของนบีมาทึกทักเองมาเข้าใจเองแล้วให้เกิดความผิดเพี้ยนไปดูคนที่เห็นคนที่ได้ยินคือซอฮาบะห์เขาทำยังไงมีไหมอบูบักอะเวลาละหมาดให้คนตายแล้วน่ะอ้าวอัลฟาติฮะมาขอดุอากันอีกรอบอบูบักทำไหมเฮ้ยแต่แปลว่าอบูบักไม่เข้าใจคำนบีเหรออยู่กับนบีไม่เข้าใจเหรออุมัรล่ะก็ไม่ทำอุสมานล่ะอาลีอ่ะบรรดาซอฮาบะคนอื่นอ่ะเอ้าก็ไม่ทำเฮ้ยตกลงซอฮาบะเนี่ยอยู่กับนบีแต่ไม่เข้าใจคำนบีใช่ไหมแต่เราน่ะอยู่ห่างจากนบีตั้ง1,400กว่าปีน่ะเราเข้าใจดีใช่ไหมนี่แหละพอเราพูดก็หาว่าเราปากมากก็เอาคำสอนของศาสนามาเข้าใจกันเป็นคนละทางสองทางอย่างเงี้ยเอาเพราะงั้นผมถึงบอกว่านี่ไม่ว่าคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมเขาไม่เข้าใจก็มุสลิมเองอะไรยังบางคนนะไม่ได้บอกทั้งหมดมุสลิมเองบางคนอะไรยังเพราะงั้นเรานี่ต้องเรียนรู้เห็นไหมเรียนรู้และในขณะที่เราเรียนรู้เอามาถือเอามาปฏิบัติให้ถูกต้องหน้าที่เราเนี่ยบอกต่อด้วยช่วยกันรักษาความบริสุทธิ์ของศาสนานี้ไว้อย่าให้ใครมาเอาความเข้าใจเอาอะไรต่ออะไรเอามาสอดแทรกทำให้อัลลอฮ์ศัตรูของอิสลามน่ะเขียนภาพให้เราน่าเกลียดน่ากลัวน่ะพอแล้วศาสนาอิสลามหัวรุนแรงศาสนาอิสลามอย่างนั้นศาสนาศัตรูน่ะเขียนภาพให้เราน่ะพอแล้วเราเนี่ยยังเลอะเทอะกันเองอีกนี่ไปอะไรเงี้ยจะไหวไหมเลยอย่างเงี้ยเพราะงั้นเอ้าช่วยกันพอเรียนรู้เข้าใจแล้วเนี่ยบอกต่อช่วยกันรักษาความบริสุทธิ์ของศาสนาไว้อะไรเวลาที่ท่านบอกต่อไม่ได้เอาไปปฏิบัติยืนหยัดในคำสอนของศาสนานี่คือสิ่งสำคัญเลยนะอ้าวมีคำถามไหมในช่วงท้ายครับครับว่าฟัรดูกับวาญิบความหมายเดียวกันไหมคือการจำแนกข้อหุกมข้อบัญญัติคือในยุคของนบีเนี่ยไม่ได้บอกว่าอันนี้ฟัรดูอันนี้วาญิบอันนั้นซุนนะอันนี้มูบาห์อันนี้ฮารามแต่บรรดานักวิชาการเนี่ยมาพิจารณาในตัวบทในคำสอนมาพิจารณาว่ายังไงมันอยู่ในขอบเขตไหนแต่นี่ในการวางหลักเนี่ยถ้าทางมัซฮับอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยจะมีฮุกมทั้ง5วาญิบมูบาห์มักรูห์วาญิบซุนนะมูบาห์มักรูห์ฮารามมีฮุกมทั้ง5แต่ทางสายมัซฮับฮานาฟีเขาจะแยกระหว่างฟัรดูมีแยกฟัรดูเป็นอะไรเป็นวาญิบเป็นอะไรนั่นมันคือชื่อเรียกที่จำแนกเท่านั้นเองเป็นต่างกันคือแยกละเอียดมากน้อยต่างกันตอนนี้จะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้มันเป็นฟัรดูบรรดานักวิชาการก็มาพิจารณาถึงคำสั่ง
พราะคำสั่งในตัวบทศาสนาเนี่ยมันจะมีสั่งขั้นเด็ดขาดกับสั่งในเชิงสนับสนุนอ้าวเหมือนอย่างนี้ในภาษาอาหรับนี่เขาเรียกว่าฟิอลุลอัมรกริยาคำสั่งเหมือนอย่างกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิซาซามิอะตุมุนนิดาอะเมื่อพวกเจ้าได้ยินเสียงอาซานฟังให้ดีนะอิซาซามิอะตุมุนนิดาอะพวกเจ้าได้ยินเสียงอาซานทำไงนบีบอกฟากูลูมิสลามายะกูลุลมุอัซซินพวกเจ้าทั้งหลายจงกล่าวเหมือนที่มุอัซซินเขากล่าวนี่เป็นกริยาคำสั่งไหมสั่งนบีสั่งฟากูลูพวกเจ้าจงกล่าวกล่าวยังไงกล่าวให้เหมือนคนอาซานเขากล่าวเพราะงั้นพอคนอาซานนะพอคนอาซานอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรได้ยินไหมเราได้ยินไหมได้ยินนบีบอกฟากูลูพวกเจ้าจงกล่าวเขากล่าวยังไงพวกเจ้ากล่าวอย่างนั้นแหละเพราะงั้นถ้าในกรณีคำสั่งตรงนี้เป็นคำสั่งขั้นเด็ดขาดมันอยู่ในฮุกุมวาญิบถ้าเราได้ยินแล้วเราไม่กล่าวบาปแต่ถ้ามันอยู่ในฮุกุมซุนนะคำสั่งนี้เป็นเชิงสนับสนุนถ้าเรากล่าวตามได้บุญถ้าไม่กล่าวตามไม่บาปอัลลอฮ์จะรู้ได้ยังไงอ่ะว่ากิริยาคำสั่งของนบีตรงนี้สั่งในเชิงเด็ดขาดหรือสั่งในเชิงสนับสนุนจะรู้ได้ไงนั่นแหละซอฮาบะของนบีนั่นแหละจะมาเป็นตัวเฉลยจะเป็นผู้เฉลยเนี่ยเป็นตัวเฉลยจะมาเป็นผู้เฉลยเพราะงั้นฮุกกลมรับอาดานน่ะมันเป็นสุนนะถ้าใครได้ยินแล้วรับแล้วกล่าวเอาได้บุญถ้าไม่กล่าวก็ไม่ได้บาปหรือเหมือนอย่างเนี้ยเวลาอ่านกุรอานที่มีข้อความที่สั่งให้สุญูดสนับสนุนให้สุญูดซูเราะห์ซัจดะห์อ่านซัจดะห์ตกลงวาญิบต้องแวะสุญูดก่อนไหมหรืออ่านเลยเอาวาญิบหรือสุนนะเราก็ได้รับคำเฉลยเนี่ยท่านอุมาร์อิบนุคอตอบอยู่บนมิมบาร์เวลาท่านอ่านข้อความที่เป็นซัจดะห์บางครั้งท่านลงจากมิมบาร์มาลงมาสุญูดแล้วก็ขึ้นคุตบะห์ต่อขึ้นไปอ่านคุตบะห์ต่อบางครั้งท่านก็อ่านผ่านเลยไม่ได้ลงมาอ๋อรองั้นในกรณีนี้เป็นซุนนะเราได้ความเข้าใจนักวิชาการก็มาพิจารณาดูเอ๊ะคำสั่งของนบีเอ๊ะสั่งตรงนี้สั่งแบบเด็ดขาดหรือสั่งในเชิงสนับสนุนมันจะอยู่ในฮุกกลมไหนนะได้นั่นแหละเป็นซุนนะตอนนี้มะมุมบางคนไม่เข้าใจไงละหมาดอะไรไม่มีรุกโกมันอ่านอยู่ดีๆมันลงสุญูดเฉยเลยเนี่ยเขาไม่เข้าใจไงมันก็ต้องเรียนรู้ก่อนเพราะมีบางซูเราะห์มีข้อความที่สนับสนุนให้สุญูดฟัสยูดูวัสยูดูอะไรข้อความในทำนองเนี่ยก็พออ่านนี้ก็ลงไปสุญูดพอลงไปสุญูดก็เงยก็ขึ้นมาก็อ่านต่อเราเรียกว่าสุญูดติลาวะสุญูดอันเนื่องมาจากการอ่านนี่พวกหนุ่มๆสาวๆแล้วสิเนี่ยสามารถแต่งงานกับยะฮูดีและนาซอรอได้หรือไม่ในปัจจุบันคืออย่างนี้ในซูเราะห์อัลมาอิดะห์อายะห์ที่เท่าไหร่โอ้นี่หกโมงเย็นเลิกกันใช่ไหมที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงอะห์ลุลกิตาบอัลยอมาอุฮิลละละกุมอัลลอฮฺบอกวันนี้เป็นที่อนุมัติแก่พวกเจ้าเอ๊ะมาอิดะอายะเท่าไหร่เนาะช่วงต้นๆนะพี่น้องไปดูวันนี้คือวันที่อัลลอฮ์ได้ลงอัลกุรอานอายะนี้ลงมาเนี่ยอัลลอฮ์บอกวันนี้เป็นที่อนุมัติแก่พวกเจ้าอะไรล่ะต่ออามุลลาซีนาอูตุลกิตาบอาหารของชาวคัมภีร์ฮาลาลและการนิกาห์กับหญิงชาวคัมภีร์ฮาลาลสองกรณีนะประการแรกเลยเนี่ยข้อความบัญญัตินี้ถูกระบุอยู่ใน
อัลกุรอานถูกยกเลิกไหมไม่ถูกยกเลิกยังเป็นข้อบัญญัติอยู่นะปัจจุบันและตราบกิยามะฮ์อัลลอฮ์อนุมัติอาหารของอาลุลกิตาบอนุมัติให้นิกะห์กับหญิงชาวคัมภีร์ยังเป็นข้ออนุมัติอยู่นะไม่ได้ถูกยกเลิกปัญหาอยู่ตรงไหนปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าแล้วใครล่ะคือชาวคัมภีร์ใครล่ะคืออาลุลกิตาบขอให้พี่น้องเข้าใจนะอาลุลกิตาบไม่ใช่ฝรั่งอย่าไปเข้าใจว่าพวกฝรั่งนะพวกยุโรปคืออาลุลกิตาบได้เลยที่บางคนนี่บอกว่าเอ้ยไปยุโรปแล้วกินได้เลยทั้งหวานทั้งคาวอย่ามั่วซั่วอย่ามั่วซั่วอย่าเหมาอย่าเหมาเพราะคำว่าอัลลุลกิตาบไม่ใช่ยุโรปแต่หมายถึงคนที่ถือศาสนาศาสนาอะไรศาสนาของพวกยะฮูดของพวกนาซอรอถามว่าเอ้าแล้วอย่างคนไทยอ่ะถ้ามีใครไปเข้ารีดตานาซอรอตะฮาวะดะมีใครไปเข้ารีดในศาสนายิวหรือศาสนาคริสต์ถูกเรียกว่าอัลลุลกิตาบไหมใช่ถูกเรียกว่าอาลุกิตามันขึ้นอยู่กับศาสนาไม่ได้ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติชนชาติเผ่าพันธุ์ไม่ใช่เพราะงั้นคำว่าอาลุกิตาบบรรดานักวิชาการเขาจึงจำแนกแยกแยะเขาไม่ได้เหมารวมจำแนกว่าใครแค่ไหนเอและจำพวกซอบีอูนจำพวกไม่รู้ว่าศาสนาไหนอ่ะหรือพวกย้ายศาสนาหรือพวกไม่มีศาสนาเอาไงเขาจำแนกคือถ้าเป็นอาลุลกิตาบตามบทบัญญัติที่อัลลอฮ์ว่าก็ยังเป็นที่อนุมัติอยู่จะกินอาหารของอาลุลกิตาบเชิญอัลลอฮ์อนุมัติจะนิกะห์กับหญิงอาลุลกิตาบก็เชิญอัลลอฮ์อนุมัติแล้วใครจะไปห้ามอ่ะฮะแต่ดูให้ดีนะอาลุลกิตาบตาบไหนจะกินตับกันอย่างเดียวเลยไม่ยุ่งอาลุลกิตาบดูพิจารณาดูให้ดีไม่อาลุลกิตาบไม่ใช่ฝรั่งไม่ใช่ยุโรปไม่ใช่เชื้อชาติชนชาติแต่หมายถึงคนที่ถือศาสนาหรือบางคนนี่ไม่มีศาสนาเพราะในปัจจุบันนี่ลัทธิที่ปฏิเสธศาสนาไม่เอาศาสนานี่เริ่มแพร่ระบาดในแถบยุโรปในอะไรนะก็มีในกลุ่มกวนที่ไม่ถือศาสนาอย่าไปเหมาว่าเขาเป็นพวกอาลุลกิตาบนะอย่าดูให้ดีพิจารณาให้ดีถามว่าได้หรือไม่ในปัจจุบันแต่ก็เป็นอาลุลกิตาบก็เอาสิอัลลอฮ์นี่ก็ฟาติมะของเราเป็นยังไงอ่ะฮะฟาติมะอะไรเนี่ยพวกเราบางทีพวกเรามันก็เหมือนกับนี่ผมไม่ได้ว่าสังคมที่นี่นะโดยส่วนใหญ่ที่ผมไปเห็นเนี่ยพวกเราเองบางครั้งเราก็ปิดกั้นลูกหลานของเราคือเราไม่พาลูกหลานของเรามาอยู่ในสังคมมุสลิมลูกหลานของเราพอไปเรียนสายสามัญก็ไปเจออย่างงู้นพอไปเจออย่างงู้นก็ทำไงมันก็รักก็ชอบก็อย่างงู้นเวลาพาเข้ามาอิมพอร์ตเข้ามาเราปวดหัวอีกแล้วเพราะพอเวลาเนี่ยมีงานมีการมัสยิดมีอะไรต่ออะไรเนี่ยพาลูกพาหลานกันมาบ้างสิหรือแนะนำว่าเฮ้ยลูกสาวบ้านนู้นว่าเฮ้ยลูกสาวบ้านนี้ลูกนู้นมีคนหนุ่มว่าอันนี้มีอันนี้ว่าเฮ้ยนี่เยอะแยะไปเนี่ยหนุ่มของเรามันแนะนำกันบ้างไม่เอามาสู่สังคมมุสลิมพอไปคว้าอย่างอิมพอร์ตมาแล้วทีนี้มาปวดหัวกันเองเนาะรถสองแถวพาแขกไปสถานที่บันเทิงแล้วเอาค่าน้ำได้ไหมคอมมิชชั่นอะบางทีพวกแขกนอกๆมานี่มันไม่รู้ใช่ไหมมันไม่รู้มันก็ต้องอาศัยพวกรถรับจ้างนี่แหละจะไปไหนอ่ะ
หรือบางทีเนี่ยนะมันไม่ถามไปถามมันซะอีกแนะนำอีกเพราะอะไรล่ะเพราะเราอยากได้ค่าน้ำเมื่อกี้อธิบายไปแล้วในหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครที่ชี้นำหรือเป็นต้นแบบให้คนอื่นได้ทำตามในสิ่งที่ไม่ดีมันแนะนำครับพอฝรั่งมาที่นู่นที่นี่ที่นี่น่ะแนะนำไอ้อะไรนั่นน่ะเขาทำเราก็บาปเขาทำน่ะเขาบาปแล้วก็บาปก็ถึงเราด้วยตอนนี้ถ้ากรณีเรามีอาชีพขับรถวิ่งรถในสายเนี่ยมึงจะลงตรงไหนเรื่องของมึงไม่เกี่ยวกับข้าใช่ไหมยกเว้นกรณีเอาพาไปเฉพาะเลยอะไรกินเปอร์เซ็นต์มึงจะทำอะไรเรื่องของมึงแต่กูคอยมึงแหละได้เวลากูเอาเปอร์เซ็นต์อันเนี้ยมันหนีไม่รอดหรอกมันเลี่ยงไม่รอดมันเลี่ยงไปไหนอ่ะอ้าวสมมุติเรามีอาชีพขายอาหารเราก็ขายอาหารของเราจะซื้อไปทำอะไรเรื่องของมันใช่ไหมแต่ถ้าเราเจาะจงทำอาหารเพื่อให้ไปไปเส้นสังเวยอะไรต่ออะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้มันโดยตรงอย่างนี้อย่าถ้าเรามีอาชีพขายมีดมาซื้อก็ขายไปสิจะเอาไปเชือดหมูเชือดไก่อะไรเราก็เป็นเรื่องของเองสิไม่เกี่ยวนี่เราไม่รับผิดชอบแต่ถ้าเรารู้ว่ามันจะเอามีดอันนี้ไปโจรกรรมไปฆ่าคนอันนี้อย่านะอย่าเป็นสื่อให้มันไปทำในสิ่งที่ผิดนะอย่านะอย่าถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรเราขายของเราปกติอย่างนี้แหละเพราะงั้นอย่าไปหวังกับริสกีที่ฮารามเลยเนี่ยพาเขาไปทำในสิ่งที่ฮารามเราไปคอยเขาทำเราเนี่ยคอยบาปด้วยถามเรื่องมุสลิมบางคนเนี่ยไปเน้นละหมาดฟัดดูซุนนะห์ก่อนซุนนะห์หลังละหมาดไม่เอาเลยอย่างนี้จะได้ไหมคือเรื่องของซุนนะห์เนี่ยเราอย่าไปเอาไปฟิกจนถึงขั้นเป็นฟัดดูนะมันไม่ได้ไอ้ซุนนะห์ก็คืออยู่ในระดับซุนนะห์ฟัดดูก็คืออยู่ในระดับฟัดดูแต่ปัญหาว่าซุนนะห์ละหมาดซุนนะห์ใดๆอ่ะคือสิ่งที่เราต้องเพียรพยายามหน่อยนะแต่จะไปบังคับให้ใครทำไม่ได้แต่สนับสนุนให้กระทำเพราะอะไรเพราะมันจะเป็นสิ่งที่เสริมไปในวันกิยามัตอามันการกระทำแรกที่จะถูกสอบสวนก็คือละหมาดอาวะลุมายูฮาซะบูบิอัมิรบิฮิยอมัลกิยามะอัศศอลาจะสอบสวนอะไรเป็นเรื่องแรกบ่าวจะถูกสอบเป็นเรื่องแรกเรื่องละหมาดคือถ้าละหมาดผ่านโอเคถ้าละหมาดไม่ผ่านฟัรดูมันรั่วเว้ยรูมันเบ้อเร่อแล้วเอาซุนนะห์มีมั้ยเอาซุนนะห์มาอุดมีมั้ยซุนนะห์ตอนนี้ฟัรดูก็รั่วรูเบ้อเร่อซุนนะห์ก็หาอุดไม่ได้ยุ่งแหละวิธีการแก้ไขฟัรดูของเราต่างๆที่มันบกพร่องไปก็คือถ้าในอดีตเราพร่องละหมาดฟัรดูละหมาดซุนนะห์ให้เยอะถ้าในอดีตเราบวชรอมฎอนพร่องไปขาดไปบวชซุนนะห์ให้เยอะถ้าในอดีตเราพร่องเรื่องซะกาตจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างเอ้าทำซะดะกอฮ์ให้เยอะเนี่ยมันมีวิธีแก้ตามวิถีทางของศาสนานะเหมือนอย่างกับซอฮาบะห์ไปถามท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าทำยังไงอ่ะนบีบอกว่าละหมาดวันหนึ่งก็คืน15เวลาถามนบีอีกฮัลอะลัยยะ ฆอยรุฮุนนะมีละหมาดอะไรที่มันเป็นข้อบัญญัติอีกไหมนบีบอกละไม่มีละไม่มีมีวันหนึ่งก็คือ15เวลานอกเหนือจากนั้นอิลลาอันตะตะวะนอกจากสมัครใจจะทำพวกละหมาดซุนนะห์อะไรทั้งหลายอ่ะว่านบีบอกเรื่องบวชเรื่องซะกาตเรื่องอะไรพอได้ยินนบีบอกจบเนี่ยซอฮาบะห์รายนี้ก็บอกว่าลอฮิลาอะซีดุวะลาอังกุสขอสาบานต่ออัลลอฮ์ฉันจะไม่เพิ่มฉันจะไม่ลดมากไปกว่านี้ไม่เพิ่มให้มากลดให้น้อยไปกว่านี้ฉันจะทำอย่างนี้นบีบอกใครอยากจะเห็นชาวสวรรค์
ชายคนหนึ่งจากชาวฟันยันสุรฮาดามองชายคนนี้ดูชายคนนี้ไว้อ้าวบรรดานักวิชาการก็มาทำความเข้าใจทำไมพระบีบอกละหมาดห้าเวลาเขาละหมาดห้าเวลาวะซุนนะห์ก็ไม่มีแต่นบีบอกเป็นชาวสวรรค์แล้วยังไงเพราะในชีวิตของเราถ้าเราอะเกนบาเลกแล้วตั้งแต่อะเกนบาเลกมาเนี่ยฟัดดูไม่พลาดเลยนะรอดแต่ถามว่าพลาดกันไหมเคยพร่องฟัดดูไหมแล้วจะไม่ใส่ใจซุนนะห์กันเลยเหรอเพราะงั้นน่ะขยันละหมาดซุนนะห์กันเถอะจะได้ไปทดแทนนะแต่ถ้าไม่พร่องเลยเอ้านบีรอดนานบีบอกใครอยากเห็นชาวสวรรค์ดูนี่ๆๆละหมาดฟัดดูปี้นบีบอกถ้าเขาทำอย่างที่ว่าจริงๆไม่พร่องเลยรอดละคำถามต่อมาเดี๋ยวถ้าตอบไม่หมดแล้วก็พี่น้องดูรายการดูทางโทรทัศน์กันบ้างป่ะรายการที่ผมทำอยู่ถามว่าซีจะตอบให้อ่ะดูนะอ่าดูอยู่ดังนั้นถ้าตอบไม่หมดเดี๋ยวพ่อเอาไปตอบทางรายการบ้างนะผมถามเยอะเพราะเวลาผมตอบคำถามแต่ละคำถามเนี่ยมันตอบสั้นๆก็ไม่เป็นนะด้วยต้องอธิบายหน่อยมีบิดอะห์ฮะซะนะห์หรือไม่ขอหลักฐานด้วยเอาหลักฐานอะไรถ้ามันมีอ้าวถึงจะถามเอาหลักฐานถ้ามันไม่มีนี่จะไปขุดหลักฐานมาจากไหนกันล่ะขอหลักฐานเพราะงั้นมันก็ต้องคนที่บอกว่ามีบิดอะห์ฮะซะนะห์เอาหลักฐานมาดูสิมันเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงบิดอะห์ฮะซะนะห์เดี๋ยวเราเข้าใจบิดอะห์ก่อนบิดอะห์คือคนภาษาบ้านเรามาแปลว่าอุตริภาษาไทยแปลฟุ่มเฟือยมากกาฝากศาสนาอะไรอีกอ่ะสิ่งที่ศาสนาไม่ได้สอนเนี่ยไม่ได้บอกอ่ะเอามาเติมเอามาต่อเอามาปรุงเอามาแต่งเอามาตัดใช่ไหมบิดอะเอ้ยบางคนได้ยินคำว่าบิดอะบอกเรื่อง 108,009 มันไม่พูดมันพูดอยู่ได้แต่บิดอะทำไมล่ะนี่คือคำนบีเตือนให้ระวังบิดอะใช่ไหมนบีเตือนให้ฟังบิดอะคำนบีเพราะงั้นเนี่ยเราต้องฟังต้องศึกษาให้เข้าใจเอ๊ะมันเป็นพิษภัยยังไงนบีเตือนเราต้องมีหน้าที่ออกห่างบิดอะมันอะฮดะซะฟีอัมรินาฮาซามาไลซะมินฮูฟะฮุวะรัดดุนนั่นน่ะหะดีษในซอฮีฮ์มุสลิมคือผู้ใดที่ทำขึ้นมาใหม่ฟีอัมรินาในศาสนาของเราไม่ใช่เรื่องดุนยานะอย่ามาลากมั่วไม่ใช่เรื่องดุนยาเรื่องดุนยาไม่เรียกว่าบิดอะห์เอาละจะประดิษฐ์รถยนต์เครื่องบินจะประดิษฐ์อะไรเดี๋ยวต่อไปนี่มาเชียงใหม่นี่จะใส่เครื่องเหาะมาฟู๊ดมานั่นมีอุปกรณ์อะไหล่ติดตัวน่ะกดปุ่มฟู๊ดมันจะไปไหนฟู๊ดไปน่ะบิดอะห์มั้ยน่ะบิดอะห์มั้ยไม่ใช่แล้วยังไงถึงจะเรียกว่าบิดอะห์อะฮดะซะฟีอัมรินาทำขึ้นมาใหม่ในเรื่องศาสนาถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาเชิญเถอะจะขายก๋วยเตี๋ยวเอาจะสูตรไหนเนี่ยบิดอะห์ป่ะจันทวุฒิใครทำภรรยาทำใช่ไหมเอาหลักฐานมาสิสูตรไหนบิดอะห์มั้ยทำบิดอะห์บิดอะห์ไม่ใช่เรื่องศาสนาเอาเถอะเอาเพราะงั้นที่บอกว่าเป็นบิดอะห์คือเสริมเพิ่มเติมตัดต่อปรุงแต่งในเรื่องของศาสนาที่นบีว่ามันอะฮดะซะฟีอัมรินาฮาซามาไลซะมินฮูฟะฮุวะรัดดุนไม่ถูกตอบรับกุลลูบิดอะตินดอลาละทุกอุตริในศาสนาคือความหลงผิดใครว่าล่ะนบีว่าทุกความหลงผิดบางคนบอกไม่ทุกนะไม่ทุกนะเอ้ยนบีบอกว่าไม่ทุกๆนะไม่ใช่ดอลาร์ละนะมันยังมีบิดอะห์ฮาซานะยังไงล่ะบิดอะห์ฮาซานะแปลว่ามันไม่ถือว่าเป็นความหลงผิดแต่ถือเป็นความดีเรียกบิดอะห์ฮาซานะมันก็เลยเป็นช่องทางให้บรรดาผู้คนทำในสิ่งที่ศาสนาไม่ได้สอนทำไมอ่านกุรอานไม่ดีอ่ะทำไมซิกรุลลอฮ์ไม่ดีอ่ะทำไมไม่ดีอ่ะ
ถามว่าดีนะใครว่าล่ะเอ็งว่าเองใช่ไหมหรือศาสนาบอกเพราะศาสนานี้ไม่ใช่เรื่องคิดเองไม่ใช่เรื่องทึกทักเองเวลาที่ถามว่าเอามาจากไหนล่ะก็นบีบอกว่าอุตริในศาสนาทุกชนิดแต่มันคือดอลลาร์ละทั้งหมดเมื่อนบีไม่เว้นแล้วใครจะเว้นมาเว้นกันเองเหรอนี่บางคนเขาบอกมีนบีตายจากไปบรรดาซอฮาบะบรรดาคอลีฟะใช่ไหมท่านอุสมานเองท่านอับดุลอุมัดเองก็ทำในสิ่งที่นบีไม่ได้สอนนั่นไงบิดอะห์ไหมบิดอะห์แต่ไม่เรียกว่าดอลาละเรียกว่าฮาซานะเป็นอุตริที่ดีเช่นอะไรเช่นท่านอุสมานนี่เพิ่มอาซานวันศุกร์มา2ครั้งเนี่ยอาซานวันศุกร์เพราะในยุคนบีอาซานครั้งเดียวอบูบักครั้งเดียวอุมัรครั้งเดียวอุสมาน2ครั้งนั่นไงอุสมานทำบิดอะห์ฮาซานะเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติใกล้ชิดน่ะศอกสั้นก่อนเลยนี่ไปกล่าวหาคอลีฟะห์อบูบักอุสมานอาลีไม่ได้ทำบิดอะห์แต่นบีให้การยอมรับและเรียกมันว่าสุนนะของบรรดาคอลีฟะพวกเรามาเปลี่ยนคำนบีเพื่อมาสนับสนุนอุตริที่ตัวเองกระทำอยู่นบีว่าไงนบีบอกอะไรกุมบิสุนนะทีจำเป็นต่อพวกท่านหลายจะต้องยึดเอาสุนนะของฉันว่าสุนนะตินคุลาฟาอิรอชิดีนัลมาฮดีนและสุนนะของบรรดาคอลีฟะที่ปราดเปรื่องที่อยู่ในทางนำนบีเรียกว่าสุนนะของบรรดาคอลีฟะเพราะงั้นสิ่งที่อบูบักอุมัรอุสมานอาลีที่ทำแตกต่างจากนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เรียกว่าบิดอะฮ์ฮาซานะเนี่ยคนพวกเนี้ยใจมันคดพอใจมันคดไปกล่าวหาบรรดาคอลีฟะห์อบูบักอุมัรอุสมานบอกนี่ไงคอลีฟะห์ยังทำอบูบักอุมัรอุสมานอาลียังทำที่ทำน่ะเพราะอะไรเพราะนบีให้การรับรองแล้วนบีเรียกว่าซุนนะของบรรดาคอลีฟะห์แล้วไปเปลี่ยนชื่อทำไมอะไรกุมบิซุนนะตีวะซุนนะตินคุลาฟาอิรอชิดีนนบีสั่งให้ยึดซุนนะของฉันและซุนนะของบรรดาคอลีฟะห์เพราะงั้นอุสมานเป็นคอลีฟะห์ไหมเป็นที่อุสมานสั่งให้เพิ่มอาซานวันศุกร์อีกครั้งนึงเป็นซุนนะของใครเป็นบิดอะฮ์ฮาซะนะห์หรือเป็นซุนนะของคอลีฟะห์ซุนนะของคอลีฟะห์แล้วทำไมหะดีษในซอฮีฮ์บุคอรีบอกในยุคของอุสมานฟาซาดันนิดาฟากาซุรันนัสบรรดาผู้คนเพิ่มมากขึ้นกระจัดกระจายกันอยู่นะฟาซาดันนิดานบีอุสมานเพิ่มการอาซานวันศุกร์มาอีกครั้งฟิซซอรอไปอาซานกันที่ไหนอย่างที่นี่จะไปที่ไหนตลาดหนองหอยใช่ไหมอัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์ได้เวลาแล้วไปสุราห์กันนั่นอุสมานเนี่ยเพิ่มการอาซานขึ้นมาอีกครั้งนึงเอ้าแล้วอย่างเราอ่ะอย่างเราจะทำอย่างเราจะเอา2ครั้งเหมือนกันทำเหมือนอุสมานไหมถ้าทำเหมือนแล้วค่อยอ้างอุสมานแต่ปัญหาว่าทำไม่เหมือนอุสมานแต่อ้างอุสมานทำไมอ่ะอุสมานยังทำได้เลยอุสมานทำที่ไหนที่ตลาดเอ้าแล้วเองทำที่ไหนเอ้าทำไม่เหมือนเขาแล้วมันยังไงอ่ะขอมาอัฟนาที่พูดวันนี้จะถูกใจใครไม่ถูกใจใครไม่รู้เราพูดให้มันตรงตามข้อเท็จจริงตรงตามคำสอนของศาสนาใครจะรับไม่รับก็เพราะเราไม่ใช่หน้าที่รักษามวลชนหน้าที่ของเราคือรักษาสัจธรรมของอิสลามไว้ตอนนี้ระหว่างซุนนะห์นบีกับซุนนะห์ของคอลีฟะห์เนี่ยการยึดอ้างอิงตัวบทหลักฐานให้เอาซุนนะห์นบีมาก่อนซุนนะห์ของคอลีฟะห์แต่ถ้ามันมีเหตุของความจำเป็นเอาซุนนะของคอลีฟะห์มาใช้ได้แต่ถ้ามันไม่มีเหตุของความจำเป็นยืนด้วยซุนนะของนบีแต่ถามว่าตรงนี้มีความจำเป็นไหมต้องอาซาน2ครั้งส่วนใหญ่มัสยิดในปัจจุบันเนี่ยรู้กันเป็นตั้งเวลาไว้เที่ยงครึ่งเป็นที่รู้กันแล้วแล้วจำเป็นจะต้องไปอาซานกันสี่แยกไหมสี่แยกไปอาซานอัลลอฮุอักบัรถ้าจะเป็นไปอาซานสี่แยกไปแล้วเราก็ไม่ว่าอะไรอ่ะเพราะทำเหมือนอุสมานใช่ไหมเรามีเหตุของความจำเป็นถ้าไม่มีเหตุของความจำเป็นไปเอาซุนนะของท่านนบีหรือเหมือนอย่างการหย่าสามตกสามในยุคของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะบอกหย่าเท่าไหร่ก็ตามนับไปหนึ่งในยุคของท่านนบีนะ
อย่างเช่นรุกานะนั่งเศร้าซึมนบีเห็นอาการถามเป็นอะไรรุกานะบอกฉันหย่าเมียหย่ายังไงรุกานะหย่าเท่ากับดาวบนท้องฟ้าคือไอ้ตอนอารมณ์โกรธอะแม่สามมันน้อยไปดาวท้องฟ้ามีเท่าไหร่หย่าหมดเลยอยากจะขาดเดี๋ยวนั้นเห็นไหมไอ้ตอนอารมณ์โกรธอะนะเสร็จแล้วมานั่งเศร้านบีบอกอะไรกับมรนับไปหนึ่งรุกานะนับไปหนึ่งอินเชียตฟัดยะถ้าต้องการที่จะกลับไปคืนนี้กลับไปนับไปหนึ่งในยุคของนบีนับหนึ่งในยุคของอบูบักนับหนึ่งในต้นยุคของอุมัดนับหนึ่งแต่พอมายุคกลางถึงยุคปลายของอุมัดบอกกล่าวเท่าไรกล่าวสามไปสามกล่าวสิบเอาไปสิบตามนั้นเลยทำไมอ่ะเพราะท่านอุมัรต้องการที่จะแก้ปัญหาสำหรับคนที่ล้อเล่นกับคำสอนของศาสนามีอยู่เชียงใหม่แล้วครบสี่เวลาจะไปกรุงเทพจะไปกินที่ไหนแล้วมันหิวฮะมันทำยังไงอ่ะเพราะงั้นอย่าไปก่อนหนึ่งมันมีโคเหลือคุณจะได้เหลือโคต้าหนึ่งพอไปกรุงเทพก็จะได้เติมต่อได้เพราะงั้นเวลากลับจากนู่นเอาทิ้งคนนี้มาระยะคนนี้เนี่ยมาเลินเล่อเพราะงั้นท่านอุมัรสั่งอย่าเท่าไรจบแค่นั้นแหละห้ามระยะแล้วพอกลับมาแล้วอย่าห้ามตรงนั้นเพื่อที่จะแก้ไขกับคนที่นี่แหละล้อเล่นทำเลินเล่อกับศาสนาเพราะงั้นถ้าเรามีเหตุของความจำเป็นเอาซุนนะของอุมัรเอามาใช้ได้แต่ถ้ามีไม่มีเหตุของความจำเป็นนะก็เอาซุนนะของนบีในยุคอบูบักรในยุคของอุมัรในยุคต้นๆเอาตัวคนเนี่ยเวลามันโมโหนะมันใจร้อนหน้าก็ไม่อยากมองชื่อก็ไม่อยากได้ยินอีตอนแต่งงานกันใหม่ๆถ้าไปบ้านมันกว้างเหลือเกินวะอยู่ไหนตัวเองอยู่ไหนไปข้างนอกก็ยังต้องเป็นยังไงไลน์ถามตอนแต่งใหม่ๆใช่ไหมบ้านมันกว้างพอแต่งไม่ได้ไม่นานมีลูกสัก 2-3 คนทำไมบ้านแคบเหลือเกินวะหันซ้ายเจออีกแล้วหันขวาเจออีกแล้วมึงไม่โทรศัพท์มันจะตามจิกกูไปถึงไหนวะเนี่ยบ้านมันแคบมองอันเวลาพออยู่ด้วยกันพอเกิดอารมณ์โมโหใช่ไหมมีเท่าไรอย่ามึงร้อยตลักจะทำไงอ่ะทำไงจะนับหนึ่งหรือจะนับสามฮะเอาไงเอานับตามพื้นฐานจากซุนนะของนบีหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้ามันมีเหตุเอาซุนนะของท่านอุมัรเอามาใช้ได้เพราะงั้นอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าบิดอะฮ์ฮะซานะในอิสลามไม่มีบิดอะฮ์ฮะซานะนรกอย่างดีๆเนี่ยไม่มีบิดอะฮ์ฮะซานะในอิสลามไม่มีแต่ที่อ้างนั้นเรียกว่าอะไรซุนนะของคอลีฟะไม่ใช่บิดอะฮ์นะซุนนะของคอลีฟะอ๋อหมดเวลาเหรอบอกได้เวลาอ่ะมีคำถามเดี๋ยวอ่านคำถามให้ฟังแล้วกันเดี๋ยวพี่น้องไปรอฟังคำตอบทางรายการโทรทัศน์เมื่อถึงวันอีดินฟิตรีอีดินอัฎฮามีการอะไรเนี่ยมีการยืนหน้ามัสยิดก่อนเข้ามัสยิดต้องมีผู้รู้ทำพิธีเปิดประตูสวรรค์ก่อนมีหลักฐานไหมจะไปผู้รู้คนไหนเคยไปสวรรค์เนี่ยเปิดประตูสวรรค์ฮะแม่อยากจะตอบเป็นว่าเดี๋ยวเอาที่เหลือเอาไว้ค่อยว่าอีกทีนะครับวันนี้ก็ใช้เวลาเพียงเท่านี้2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มครึ่งวันอังคารเมื่อก่อนผมทำ3วันแต่มันไม่ไหว
เพราะว่าในสภาพตกตะเวนบรรยายด้วยสอนหนังสือด้วยไปทำรายการโทรทัศน์ด้วยเลยขอลดมา2วันก็2วันแล้วก็ยังป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กขอสักวันก็เหลือวันอังคารวันอังคาร 2:30 นถึง 4:30 นทางทีวีมุสลิมก็อินชาอัลเลาะห์จะเอาไปตอบให้วันนี้ใช้เวลาเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็คืนนี้พรุ่งนี้สิพรุ่งนี้ที่เชียงรายอะไรนะปากกุ๊กเรียกถูกป่ะปากกุ๊กมัสยิดฟาติมาปากกุ๊กนะ 10:00 นถึงเที่ยงเช่นเดียวกันนะพี่น้องจะไปติดตามรับฟังก็เรียนเชิญวันนี้แค่นี้ครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์